ตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกับคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้ก็เราก็คงจะคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพราะการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะปฏิบัติมุ่งหวังอะไรอะไรคือเป้าหมายของการมาประพฤติปฏิบัติคนเราก็คือว่ามุ่งหวังก็คือความสุขนะความสุขก็คือเรามีทุกข์อยู่ก่อนแล้วแล้วเราก็ละทุกข์อันนั้นแล้วก็ไปพบความสุขความสุขอันสูงสุดในที่นี้ก็คือพระนิพพานนั่นเองซึ่งนิพพานนี้เป็นความสุขชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นที่มีความสุขที่ปราศจากความทุกข์เพราะว่าความสุขในโลกนี้เนี่ยเป็นความสุขที่ตามด้วยความทุกข์นะสุขในโลกนี้ก็คือสุขกามคุณนะกามคุณต่างๆตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสแล้วก็ความสุขทั้งหญิงและชายคือกามคุณนั่นเองความสุขอันนั้นน่ะสุขจริงแต่เป็นความสุขที่ตามโดยทุกข์จึงว่าสุขที่มีทุกข์ตามมาเท่ากับว่าเป็นทุกข์นั่นเองแต่ขึ้นต้นเป็นสุขลงท้ายด้วยทุกข์เราจึงบัญญัติว่าทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นเป็นความทุกข์นะยังเป็นความทุกข์อยู่ยังไม่ใช่สุขท้ายเดียวแต่คำว่าสุขในพระนิพพานนี้ก็คือสุขท้ายเดียวซึ่งเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ที่เราจะต้องกระทำทีนี้จิตใจของเราเนี่ยเราต้องรู้สถานะของความเป็นดั้งเดิมของเราก็คือความเป็นเดิมๆของเราก็คือจิตใจของคนเหล่านั้นแต่ละคนก็ท่องเที่ยวอยู่ในอารมณ์มากมายแล้วจะรู้เถิดว่าสถานะเดิมๆของเรานั้นเป็นโลกความเป็นโลกเนี่ยเราจะดูที่ไหนก็ดูความเป็นดั้งเดิมของจิตใจของคนเรานั่นเองว่าเนี่ยโลกเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าโลกเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็คือโลกนี้เป็นความทุกข์นั่นเองซึ่งทุกข์เนี่ยเป็นของที่กำหนดได้ยากรู้ได้ยากเหมือนกันไม่งั้นแล้วคนที่แสวงหาทางดับนั้นก็คงจะมีมากมายแต่ทำไมมีน้อยล่ะก็เพราะว่าคนเรารู้จักทุกข์ได้ยากส่วนมากแล้วคนจะรู้ว่าความสุขของโลกแล้วก็วิ่งหาความสุขอันนั้นตลอดแต่แล้วก็ทุกข์ที่ตามมานั้นเขาก็ต้องได้รับเพราะอย่างที่เคยกล่าวว่าสุขที่ตามด้วยทุกข์เป็นสุขในโลกนี้ผู้รู้ทั้งหลายท่านเห็นว่าสุขที่ได้รับนั้นกับทุกข์ที่ตามมานั้นรวมความแล้วก็คือความทุกข์นั่นเองจึงเบื่อหน่ายสุขอนันต์เพราะสุขนั้นเป็นของที่ตามมาด้วยทุกข์เป็นผลนะก็เลยว่าคิดหาทางออกว่าสุขนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่ไม่ตามด้วยทุกข์นั้นอยู่ที่ไหนหนอถ้าเรามารู้ว่าสุขที่ตามด้วยทุกข์นั้นเป็นผลของความสุขนั้นเนี่ยเราจึงคิดหาทางกำจัดความสุขนั้นซะ
นะกำจัดความสุขอันนั้นซะไม่หมกมุ่นไม่คลุกคลีไม่สมาคมในความสุขอันนั้นสลัดความเป็นจิตใจที่กระหายในความสุขนั้นซะดับร้อนดับความกระหายในใจนั้นซะเท่านั้นเองสุขนั้นก็จะเป็นสุขตามมาเองขึ้นมาเองเพียงแต่ว่าเราลดทุกข์ลงไปเพราะสุขอย่างที่ว่านั้นคือสุขของโลกนั้นก็คือตีความแล้วก็คือทุกข์เท่ากับว่าเราไม่ต้องวิ่งหาความสุขแต่เพียงแต่เราลดทุกข์ลงความสุขก็จะปรากฏขึ้นเองนะอันนี้ก็คือว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ลดทุกข์สุขก็จะมาเองนะทีนี้ลดทุกข์สุขก็มาเองเนี่ยเราจะลดอะไรเราก็ต้องละกามคุณนั่นเองนะกามคุณนั่นเองจึงจำเป็นว่าเราจะต้องละกามคุณนั้นซะเพียงแต่เราละเท่านั้นไม่ต้องวิ่งหาความสุขความสุขนั้นก็จะมามีขึ้นเองเหมือนบุคคลที่ป่วยไข้เพียงแต่เรารักษาความป่วยไข้นั้นซะความสบายก็มาเองไม่ต้องวิ่งหาความสบายเท่ากับว่าความสบายหรือความสุขนั้นไม่ต้องวิ่งหาเพียงแต่ลดทุกข์ลงไปลดความเจ็บป่วยลงไปเท่านั้นเองเขาก็จะขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองโดยเขาเรียกว่าลดทุกข์สุขก็ตามมาสุขนั่นแหละก็เรียกว่าสุขทายเดียวถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องกำจัดความทุกข์ของโลกนั้นซะแล้วความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือทุกข์ของกามคุณซึ่งมีสุขตามหน้าแต่ทุกข์ตามหลังแต่เราบัญญัติว่าทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นเป็นความทุกข์อย่างที่กล่าวมาแล้วก็เท่ากับว่าเราต้องละสิ่งเหล่านี้เสียแล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านี้เบาบางเบาบางจางคลายแล้วก็ในที่สุดเราก็จะละได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะละกามคุณซึ่งเป็นของที่เราเคยหมกมุ่นคุ้นเคยสมาคมมาหลายชาติจนเป็นความเคยชินของเราว่าความสุขต่างๆที่เราเกิดขึ้นในใจเรานั้นเป็นความสุขที่เขาเรียกว่าเราหมกมุ่นมานานจนเหมือนว่าเราจะต้องเอาออกเนี่ยไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะเราคุ้นเคยเราเคยชินและเราก็ยินดีหรือความสยบของความสุขอันนั้นเนี่ยมีอยู่ในใจของเรามานานแล้วเนี่ยยากที่เราจะกำจัดออกเท่ากับว่าเราจะต้องทำสงครามกับตัวเองสงครามกับอะไรความรู้สึกอันคุ้นเคยของเรานั่นเองเท่ากับว่าเราจะต้องมาต่อสู้กับความเป็นคุ้นเคยความเป็นของที่เราเคยหมกมุ่นคุ้นเคยนั้นมาตลอดนั้นให้ออกจากใจเราซึ่งเราจะต้องต่อสู้เป็นอันมากจิตใจหนึ่งก็เห็นว่านั่นเป็นทางออกจิตใจหนึ่งก็เคยหมกมุ่นมานานเท่ากับว่าเราเห็นว่าการสลัดนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดใจหนึ่งก็เป็นอันว่าเป็นใจที่เคยหมกมุ่นคุ้นเคยมานานนั้นไม่อยากจะเอาออกคอยจะอนุโลมตามหรือยินดีตามนั้นตลอดเท่ากับว่าการทำศึกสงครามกันนี้เท่ากับว่าเราทำศึกสงครามกับความคุ้นเคยของตัวเองนั้นจึงเป็นความยากใจหนึ่งก็อยากจะไหลตามใจหนึ่งก็อยากจะออกมันก็เลยสู้กันอยู่อย่างนั้นนะทีนี้เรามาดูความเกิดหรือความอุบัติของความสุขของกามคุณนั้นว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสนั้นเป็นกามคุณยกใจเป็นตัวเสวยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องระงับจิตของเราเนี่ยไม่ให้ออกตาไม่ให้ออกหู
ไม่ให้ออกจมูกลิ้นกายใจถ้าออกไปตามที่เราเคยออกไปใจของเราก็เป็นอย่างเดิมนั่นเองเป็นคนเดิมนั่นเองทีนี้ว่าไม่ใช่ง่ายเลยว่าจิตใจของเราเนี่ยจะไม่ให้ออกทางตาไม่ใช่ออกทางหูเนี่ยไม่ใช่ง่ายเราจำเป็นว่าจะต้องขัดขวางเราจะต้องมีการกั้นสกัดไว้เพื่อให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปตังตามตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเราจะต้องใช้สติเนี่ยเป็นตัวกั้นเป็นตัวขวางไว้ไม่ให้ไปการขวางนั้นการไม่ให้ไปนั้นยังไม่พอแค่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มลงมือทำเนี่ยเราก็ใช้สติกันขณะนั้นเรายังไม่พอถ้าเราสติกั้นแล้วก็ประคองจิตให้นิ่งอย่างที่เราเคยทำมานั้นก็นิ่งได้อยู่นิ่งได้อยู่ถึงแม้จะว่าการนิ่งนั้นจะเป็นไปโดยยากลำบากแต่การนิ่งก็ปรากฏได้อยู่มีได้อยู่บางคนก็ใช้ลมหายใจบ้างบางคนก็ใช้วิธีอื่นๆหลายวิธีล้วนแล้วแต่ว่าทำจิตให้นิ่งด้วยการที่ไม่ให้ไปทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเราทำได้จิตเราก็ตั้งมั่นเมื่อต้องมั่นสมาธิเราก็เกิดเมื่อเกิดก็เกิดความสุขขึ้นมาจริงๆเมื่อจิตไม่ไปแล้วเนี่ยความสุขก็เป็นผลจริงๆแต่ก็ยังไม่จบเพราะว่าความสุขหรือสมาธิที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยเป็นของชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่เป็นความสุขตลอดไปทีนี้ว่านักปฏิบัติก็พึงรู้เลยว่าสมาธิที่เกิดในเรานั้นถึงจะเป็นความสุขและก็เป็นความที่จิตไม่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จริงเป็นเพียงความสงบชั่วครั้งชั่วขณะเท่านั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วจิตก็ยังไปอีกเขาก็เพียงแต่ว่าไม่ไปชั่วขณะเท่านั้นเองเขาก็ยังไม่ลืมฉันชาตญาณเดิมของเขาฉะนั้นการทำสมาธิแท่นั้นยังไม่พอแต่ก็เป็นทางผ่านเป็นทางเดินเป็นทางที่เราจะต้องรู้ว่าอ๋อทำจิตนิ่งแล้วยังไม่จบเพราะออกมาแล้วมันก็คอยจะไปอีกแล้วเมื่อไปเราก็ทุกข์อีกแล้วนี่คือว่าคำถามต่อไปก็คือว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นสงบตลอดไม่ไปแล้วนิ่งก็ให้นิ่งไปเลยนะการที่เราเอาจิตสงบนั้นน่ะแสดงว่ายังไม่พอนั้นแสดงว่าเพียงแต่ว่าเราเอาจิตหลบลี้หนีกิเลสหนีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วหนีเขาแต่ไปไม่รอดเพราะทางนั้นตันไปแล้วก็นิ่งตันอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องกลับมาทางเก่าเพราะคนเราไม่สามารถที่จะทะลวงออกไปทางโน้นได้เลยเปรียบเหมือนว่าเราเนี่ยถูกขังอยู่ในกรงนะหลายคนก็ถูกขังอยู่ปรากฏว่ามันมีประตูลับมันมีทางออกลับทางนั้นก็คือเราไปค้นเจอและเราพยายามเล็ดลอดออกจากทางเส้นนั้นนึกว่าเราจะหนีกงขังนั้นออกไปได้แต่ปรากฏว่าไปแล้วมันตันนะตันเราจำเป็นจะต้องออกมาที่เดิมอีกอย่างนี้เราก็ไม่พ้นกงขังอยู่ดีเหมือนกับว่าทางเส้นนั้นน่ะหรือว่าประตูลับนั้นน่ะทางที่ไปตันนั้นน่ะเป็นเหมือนกับว่าเขาทำไว้เพื่อจะหาคนที่คิด
ทางที่จะหนีโลกให้หลงเข้าไปตรงนั้นแล้วก็คิดว่าตรงนั้นเป็นที่ปลอดภัยมันเหมือนกับว่าเขาแกล้งทำไว้หลอกไว้แต่ก็ไม่บอกว่าตรงนี้เป็นทางนะให้เราหาทางเราเองปรากฏว่าเราไปค้นไปค้นไปก็เจอก็เลยว่ามุดลอดเข้าไปด้วยทางเล็กๆแล้วเข้าไปแล้วก็สงบอยู่ในนั้นหวังว่าเราไปแล้วจะทะลุออกไปออกจากกรงไปเลยเนี่ยไม่ได้เพราะข้างในตันเท่ากับว่าเป็นทางลวงไว้ให้คนไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดว่าตรงนั้นเป็นนิพพานปรากฏว่าทำแล้วก็ได้ผลนะเท่ากับว่าสมาธิที่เราทำนั้นเป็นทางของโลกอยู่เหมือนกันนะเขาจึงเรียกว่าสมาธิโลกหรือสมาธิโลกียะเพราะอะไรเพราะเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็กลับมาทางเก่าอีกเพราะของเก่านั้นเป็นโลกอยู่แล้วสมาธินั้นก็คือฌานนั่นเองฌานนั่นเองซึ่งฌานเนี่ยมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็มีให้สำหรับคนคิดว่าเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายนั้นแล้วก็พาตนออกจากกามคุณด้วยหนทางอันนี้เป็นทางที่เขามีไว้ลวงคนเข้าไปหลงแล้วก็ได้ผลจริงๆว่าคนหลายคนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นคิดว่าตรงนั้นคือนิพพานแล้วเมื่อเราเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยมีความสุขมากพุทธองค์ทรงตรัสว่าความสุขในฌานนั้นพอๆเดียวกันกับความสุขนิพพานเลยไม่แพ้กันแสดงว่าความสุขตรงนั้นน่ะถ้าไม่ดีพอเนี่ยเขาก็คงไม่หลอกเราไม่ได้เขาหลอกเราได้ก็เพราะว่าความสุขต้องมากพอถ้าความสุขน้อยก็หลอกเราไม่สำเร็จฉะนั้นฌานต่างๆเนี่ยที่เราทำจิตมันรวมลงบูบเข้าไปนิ่งเนี่ยทุกคนติดใจหมดเลยเพราะหลงไหลความสุขอันนั้นว่าโอ้เราหนีทุกข์มาเจอความสุขแล้วแต่ความสุขนั้นเป็นกับดักของเขาดักสำหรับคนที่จะไปนิพพานซึ่งคนที่ติดอยู่ตรงนั้นหรือว่าหลงอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยหลงเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะไปเกิดที่พรหมโลกทั้งหมดเลยฉะนั้นพรหมโลกจึงเป็นภพภูมิเหมือนกันที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าเราไปเกิดแล้วก็หมดบุญตรงนั้นก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไม่พ้นนรกพ้นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองพบหนึ่งปูมหนึ่งแล้วก็นรกก็ยังรออยู่ฉะนั้นเท่ากับว่ามนุษย์เทวดาพึงพรหมโลกเนี่ยจึงเวียนว่ายตายเกิดสามอย่างนี้ก็คือกามภพรูปภพอรูปภพซึ่งเป็นภพภูมิที่เวียนว่ายตายเกิดกามภพนี้ก็คือมนุษย์และเทวดาบัญญัติว่าเป็นกามภพเพราะพบทั้งสองนี้อยู่ในกามอยู่ส่วนคนที่เข้าไปในรูปฌานก็จะไปเกิดรูปภพแล้วก็ลึกเข้าไปจนถึงอรูปฌานก็จะไปเกิดอรูปภพซึ่งพบทั้งสามนี้เท่านั้นที่จะรู้จักนิพพานนะอย่างอื่นไม่ได้นะอย่างอื่นไม่ได้ฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ก็จริงแต่เราอยู่ในกามภพอยู่เหมือนเดียวกันกับเทวดาเทวดานี่จะเป็นร่างทิพย์ก็จริงแต่ความเป็นกามนั้นเป็นเหมือนมนุษย์นี่เองนะก็มีการบริโภคกามอยู่เราจึงว่าหาทางออกเนี่ยไม่ใช่ง่ายฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราฝึกครั้งแรกเนี่ยเราก็มาฝึกสมาธิกันทุกคนแล้วเราก็เจอสมาธินั้นก็คิดว่าสมาธินั้นเป็นนิพพานถ้าสมาธินั้นเป็นนิพพานจริงๆแล้วเนี่ยทำไมต้องหวนกลับมาสู่โลกอีกแสดงว่า
เขายังหนีโลกไม่พ้นเองเช่นว่าเวลาเราออกจากสมาธิมาก็กลับมาสู่ภาวะดั้งเดิมของเราก็คือไปทางตาอีกแล้วหูอีกแล้วจมูกลิ้นกายใจอีกแล้วมันนิ่งตอนที่เราเข้าแล้วเวลาออกมาความนิ่งนั้นก็กลายเป็นความไม่นิ่งขึ้นมาแล้วก็คนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไง ก็ดูมันไปประคองมันไปที่บอกว่าเกิดดับ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 นั่นเองอารมณ์มันจะกระดับกระดับตลอดเลยจะดูหรือจะตามก็แล้วแต่สิ่งนั้นก็ยังผูกพันกับโลกอยู่เพราะการเกิดดับหรือว่าการมีอารมณ์นั้นเขาก็จะไปสู่โรคหรือความเกิดดับจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ได้เข้าสมาธิ เราก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเมื่อเราเท่าสมาธิก็ระงับไปชั่วขณะหนึ่งชั่วคู่ชั่วยามแล้วก็กลับมาตัวนี้อีกซึ่งตรงนี้ทำให้เราไม่หายไปไม่สลายตัวยังอยู่ในความเป็นไปอย่างเดิมเพียงแต่ว่าเราเพิ่มสมาธิเข้ามาแต่สมาธิที่เราเข้านั้นไม่ได้เข้าตลอด เพราะการเข้าตลอดนี้ไม่มีแน่นอนนะการทำสมาธิเนี่ยจึงว่าเข้าสมาธิออกสมาธิจึงใช้คำพูดนี้เวลาเราเข้าสมาธิจิตเราก็นิ่งแต่เมื่อเราออกมาจิตเราก็ไปซึ่งคนหลายคนก็ตันอยู่ตรงนี้ก็พยายามจะมองตรงนี้ให้เป็นนิพพานให้ได้ด้วยแง่มุมต่างๆนะ แง่มุมหนึ่งก็บอกว่าเมื่อคนมาทำถึงตรงนี้เนี่ยแง่มุมหนึ่งก็บอกว่าเมื่อจิตเรานิ่งเป็นสมาธินั้นเนี่ยเป็นนิพพานแน่นอนเพราะขณะที่เรานิ่งนั้นจิตเราว่างจากอารมณ์ทั้งปวงว่างจากทุกอย่างมีความว่างเป็นอารมณ์ว่างด้วยสว่างด้วยสงบด้วยนั่นแหละคือนิพพาน ถ้าเราตายไปหรือวันจะตายหรือเวลาตายเราจะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะบรรลุนิพพานแต่เมื่อเราเป็นอยู่เนี่ยเราก็ซ้อมไว้ตรงนี้อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้มีอยู่เสมอเวลาจะเสื่อมก็ต้องพยายามกู้ไว้แล้วก็พยายามเข้าบ่อยๆอยู่เนืองๆเพื่อให้ร่องรอยมันมีอยู่ เพื่อให้ร่องรอยนั้นไม่หายไปเพื่อซักซ้อมไว้ขณะที่เราจะตายนั้นเราก็จะเข้าตรงนี้แล้วตายเราก็คงจะเข้าสู่นิพพานได้แน่นอนระหว่างที่เรายังไม่ตายนี้เวลาออกจากสมาธิมาความคิดต่างๆที่เขาว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั้นมีอยู่เราเห็นว่า มันเป็นธรรมดาของจิตที่เป็นอย่างนั้นและเราก็เห็นว่าเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปเขาก็เป็นของธรรมดาหรือเป็นไตรลักษณ์ไตรไตรแปลว่าสามลักษณ์คือลักษณะลักษณะสามก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแก้ไม่ได้หรอกเพียงแต่เรายอมรับต่อเหตุผลว่า เขาไม่มีอะไรแน่นอนมีแต่ความแปรปรวนแต่เราก็พยายามทำใจอุเบกขาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่อย่างนั้นนั่นคือธรรมดาเมื่อคนยังไม่ตายก็ต้องมีบ้างที่จะต้องไปทางหูทางตาจมูกหรือกายใจแต่ว่างๆเราก็เข้าสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็จะดับเองแต่เมื่อออกมาก็จะมีขึ้นอีกเมื่อเข้าไปก็ดับ ออกมาก็มีอยู่อันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะเรายังมีชีวิตอยู่หลายคนคิดอย่างนี้นะว่าทางนี้เป็นทางดับทุกข์ไม่ว่าคนนั้นจะทำสมาธิโดยใช้ลมหายใจก็ดีหรือใช้อย่างอื่นก็ดีใช้วิธีไหนก็ดีมาลงท้ายตรงที่จิตรวมเป็นสมาธิอยู่ดีก็คืออันเดียวกันขึ้นต้นต่างกัน แต่ผลที่ได้รับก็อันเดียวกัน
ส่วนมากนักปฏิบัติเข้าใจอย่างนี้ว่าความการเข้าสมาธินั้นเป็นนิพพานโดยมากเลยก็เข้าใจอย่างนั้นนะเพราะเขาไม่เห็นทางอื่นที่จะไปแล้วอันนี้แหละจึงว่าคนเราเข้าใจไปต่างๆนานาฉะนั้นนิพพานอย่างที่ว่านี้ไม่ใช่นิพพาน นะไม่ใช่นิพพานถ้านิพพานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่การเข้าสมาธิแบบนี้แล้วเมื่อจิตอยู่ในภาวะปกติคำว่านิพพานจริงก็มีการไม่มีการไปตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้ไปและจิตเองก็เป็นจิตที่ดับจากอารมณ์ทั้งปวง ตาก็ไม่ไปหูก็ไม่ไปจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ไปพูดง่ายๆก็คือนิพพานนี้ไปทางอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ทางเส้นนี้ตัดถ้อยคำทางเส้นนี้เสียว่าไม่ใช่ตรงนี้เป็นที่อีกที่หนึ่งนิพพานคือจิตที่ไม่ได้เข้าสมาธิฌานแล้วก็ไม่ได้ออกไปทางตาหู พูดง่ายๆก็คือว่าสมาธิก็ไม่ได้เข้าแต่จิตก็ไม่ได้ออกนั่นคือนิพพานก็หมายความว่าเข้าสมาธิจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้จิตก็สงบเวลาออกสมาธิมาจิตก็สงบเหมือนเดิมไม่มีคำว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับจะไม่มี คำว่าเกิดดับจะไม่มีเลยมีแต่ความดับอย่างเดียวไม่มีคำว่าความเกิดเพราะขึ้นชื่อว่าเกิดอยู่ก็ต้องไปเกิดแน่นอนอยู่แล้วมันจะต้องมีความดับนะความดับสนิทนั้นเนี่ยของอารมณ์ของเราเนี่ยดับจากอะไรดับจากตาหูจมูกลิ้นกายใจดับหมดเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีจิตแล้วสิ จิตมีไม่ใช่ไม่มีแต่เพียงแต่ว่าจิตมีอารมณ์ไม่มีนะมีแต่จิตแต่อารมณ์ไม่มีก็เลยว่าดับจากอารมณ์ทั้งปวงและจิตนั้นก็ตั้งมั่นฉะนั้นนิพพานเนี่ยจึงเป็นจิตที่ว่าไม่ใช่ฌานเพราะอย่างที่เคยบอกว่าถ้าจิตเราหลบเข้าสมาธิแล้วไป อยู่ตรงนั้นเราก็ไปเกิดที่พรหมโลกถ้าสมาธิเราต่ำก็เกิดเป็นรูปภพสมาธิเราสูงลึกเข้าไปก็อรูปภพทั้งหมดนี้ก็ต้องกลับมาสู่โลกอีกนรกก็ยังรอเราอยู่ฉะนั้นคนที่เข้าไปตรงนี้เนี่ยนรกไม่สิ้นแน่นอนนรกก็ยังมีอยู่มีสิทธิ์ที่ตกนรกอยู่แหละอยู่แล้วนะอันนี้ก็นักปฏิบัติ เราต้องเข้าใจในสภาวะที่เราทำสมาธิไปนั้นเราจะต้องเข้าใจไปตามลำดับทำไมว่าจิตเรานิ่งเนี่ยไม่มีอารมณ์อะไรทำไมไม่พ้นนรกหรือถ้าเราตายขนาดนั้นก็พ้นไปชาติหนึ่งแต่ชาติต่อไปไม่แน่อาจจะตกนรกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเข้าสมาธิแล้วตายแล้วไปลงนรกเลยไม่ใช่ก็คือไปเกิดพรหมโลกนั่นแหละ แต่ในสุดท้ายนรกก็ยังรอเราอยู่หมายถึงว่าไม่ปราศจากนรกนะว่าชาติไหนพลาดก็ลงนรกนั่นเองเราจะสังเกตได้ไงว่านรกเราไม่สิ้นตอนเป็นมนุษย์เราจะสังเกตได้ไหมเราสังเกตได้ไม่ยากเลยนะตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งไม่มีอารมณ์อกุศลเป็นกุลอารมณ์กุศล เมื่อเราออกจากสมาธิมาจิตเราเริ่มคิดไม่ดีอีกแล้วสังเกตไหมเราทำสมาธิมาขนาดไหนเมื่อจิตเราคลายจากสมาธิมาเนี่ยจิตเราคิดไม่ดีอีกแล้วการที่จิตเราคิดไม่ดีนั้นมีอยู่ล่ำไปมันจะไม่มีตอนที่เราเข้าสมาธิเท่านั้นเมื่อออกมาก็มีเหมือนเดิม
ขณะที่เราเข้าขณะนั้นเหมือนเราเกิดพรหมโลกขณะที่เราออกแล้วคิดไม่ดีขณะนั้นเราลงนรกนั่นเองนะอันนี้เราสังเกตไหมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถามว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่คิดดีไม่ดีเนี่ยเราไม่คิดไม่ได้เหรอถ้าคนนั้นไม่คิดได้ก็ดีสิ แต่ต้องคิดเพราะอะไรเพราะเขาห้ามใจเขาไม่อยู่เขายังไม่มีอำนาจที่มากพอที่จะห้ามใจเขาเนี่ยไม่ให้ไปในอารมณ์ต่างๆ เขาไม่มีอำนาจมากพอที่เขาจะให้จิตของเขาตั้งมั่นได้จิตของเขาจึงหลุดออกไป ในเมื่อจิตออกจากสมาธิมาก็หลุดออกไปเมื่อหลุดไปแล้วจิตก็คว้าอารมณ์ที่บอกว่าเกิดดับเกิดดับนั่นเองเขาให้เป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากให้เป็นหรอกแต่มันเป็นแสดงว่าเขาไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือไม่สามารถจะห้ามใจของเขาได้ใจของเราจึงไขว่คว้าอารมณ์อกุศลนั้นขึ้นมาอีก แล้วกว่าจะรู้ก็เกิดก่อนแล้วเกิดก่อนแล้วถึงมารู้จิตแสดงว่าจิตคว้าก่อนแล้วเมื่อคว้าไปแล้วผ่านไปแล้วเราถึงจะมารู้ความว่ามันคิดอกุศลแต่ก่อนจะคิดไม่ทันหลังคิดแล้วถึงทันแสดงว่า สติเราช้ากว่าจิตจิตเร็วกว่าเหมือนคนที่วิ่งเร็วกว่าเขาไปถึงอะไรก่อนเรานี่ตามไม่ค่อยทันกว่าจะตามทันกว่าจะถึงเขาเขาถึงก่อนแล้วอย่างนี้แสดงว่าการเกิดดับของจิตที่วิ่งไปนั้นเพราะเราตามจิตไม่ใช่นำจิต หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเราตามจิตหมายถึงว่าจิตเร็วกว่าเราเราในที่นี้ก็คือสตินะมันไม่ทันจิตไปคอยคว้าอารมณ์มาแล้วเราก็เหมือนเด็กเนี่ยเราเหมือนเราตามเด็กนะเด็กมันวิ่งไปคว้านั้นมาเราก็ไปวิ่งไปหาเด็กแล้วก็จับสิ่งที่มันคว้านั้นออกจากมือมันวางไว้แล้วมันก็วิ่งต่อ เราไม่ทันเด็กเด็กก็คว้าโน้ตมาคว้านี่มาเราก็พยายามปลดสิ่งที่มันคว้ามาว่านี่ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีปลดไปมันก็คว้าใหม่ปลดเก่าของใหม่ก็คว้าขึ้นไปแบบนั้นนะเหมือนกับเราไล่ไปตามวิ่งตามลิงแบบนั้นลิงไปคว้าโน้ตเราก็ไม่ทันแล้วอันนี้ก็แสดงว่าหลายคนที่บอกว่าเมื่อเราออกสมาธิมาก็ตามดูตามรู้ฉะนั้นขึ้นชื่อว่าตามดูตามรู้เนี่ย มันเป็นการตามที่ตัวเองไม่ทันเหมือนกับเราตามลิงลิงอยู่นำหน้าเราตามลิงไปตามดูตามรู้ว่ามันโหนอะไรมันจับอะไรรู้ได้แค่นั้นแต่ไม่สามารถสกัดกั้นลิงนั้นไม่ให้ไปไม่ได้ห้ามลิงไปไม่ได้เพียงแต่ไปแล้วให้รู้มันเท่านั้นเองได้เท่านั้นเองซึ่งรู้นั้น หรือไม่รู้ก็มีค่าเดียวกันก็คือไม่มีผลอะไรเพราะยังไงก็ไม่ทันอยู่ดีนะคนทั่วไปตามไม่ทันหรือไม่รู้หรือคนที่ตามทันตามไปแต่ไม่ทันแต่รู้ก็มีผลอันเดียวกันก็คือยังไงก็ไม่ทันจิตมันเร็วกว่าฉะนั้นเมื่อเราฝึกสมาธิมาเนี่ยเมื่อฝึกสมาธิฌานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลย เราสังเกตได้ไหมว่าเราฝึกมาแล้วเนี่ยเราจะตามดูตามรู้จิตหมดเลยไม่ใช่เรานำจิตนะจิตนำเราเมื่อจิตนำเราจิตก็เป็นผู้เร็วกว่าเราช้ากว่าจึงเป็นผู้ติดตาม
เมื่อเขาคว้าอกุศลขึ้นมาเขาก็คว้าได้เราก็ทําอะไรไม่ได้เพียงแต่รับรู้อย่างเดียวแล้วเราก็พยายามแกะอกุศลนั้นออกดับแล้วมันก็คว้าใหม่อีกแล้วก็แกะอกุศลดับอยู่ที่บอกว่ามันรู้อะไรก็ดับมันคว้าอะไรแล้วก็ให้ดับมันซะดับมันซะดับใหม่มันก็คว้าใหม่อีกดับใหม่มันก็คว้าใหม่อีกจนว่าคนที่ตามนั้นดูวี่แววว่าการทําอย่างนี้ไม่จบแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมากเหน็ดเหนื่อยกับการเป็นอย่างนี้อยู่ทุกเวลาจึงทําให้จิตของคนนั้นเป็นสภาวะอย่างนี้เนี่ยเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะยุติที่ไหนจึงเรียกว่าไม่มีจบเลยที่บอกรัฐธรรมอย่างนี้จะไม่มีจบเลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดชีวิตจะมีอะไรดีกว่านั้นก็ไม่มีถึงว่าทางเส้นนี้จบไม่ลงจบไม่ลงนะอันนี้ก็ขอให้นักปฏิบัติเราไม่ได้ว่าใครนะเรามาแจกแจงให้ฟังว่าคนทุกคนก็ต้องผ่านทางเส้นนี้แต่ถ้าใครผ่านไม่ได้ก็อยู่แค่นี้แหละแต่ใครผ่านได้ก็ไม่มีอย่างนี้ต่อไปอยู่ที่สติปัญญาหรือการเข้าใจของคนนั้นอันนี้ที่นำมาพูดนี้ก็หมายถึงว่าเรามาชี้แจงว่านักปฏิบัติหลายคนเป็นอย่างนี้กันมากมายและก็ นักปฏิบัติบางคนเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาเลยอย่างนี้ไปอีกก็คือการแก้ปัญหาจบได้ก็คือพระนิพพานฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่นิพพานเป็นสมาธิโลกหรือโลกิยะสมาธิแล้วเราสังเกตไหมว่าทำไมตอนที่เราเข้าสมาธินั้นจิตเรานิ่งดีเนี่ยเวลาออกมาจิตไม่นิ่งอีกแล้วอะไรคืออะไรคือเป็นองค์ประกอบของการที่เป็นอย่างนั้นหรือการเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นเพราะอะไรเท่ากับว่าเราเข้าสมาธิเนี่ยเราคุมจิตอยู่ได้หมดเลยจิต 100% เราคุมอยู่หมดแต่เมื่อเราออกจากสมาธิเราคุมไม่อยู่ทำไมเราคุมไม่อยู่ล่ะในเมื่อเข้าก็ยังคุมอยู่ได้แต่เวลาออกมาเราคุมไม่ได้เราก็มาดูซิว่าตอนที่เราเข้าสมาธิเราคุมอยู่นั้นเราคุมอยู่ได้ยังไงเราอาศัยอะไรอาศัยสิ่งที่คุมอยู่นั้นอะไรทําให้เราอยู่อะไรทําให้เราเนี่ยมั่นได้เท่ากับว่าการเข้าสมาธิของเรานั้นตอนที่เราเข้าไปนั้นเราอาศัยอำนาจของสมาธิอำนาจสมาธินี้จึงช่วยเราคุมอยู่แสดงว่าอำนาจของสมาธินี้ไม่ใช่อำนาจของเราเป็นอำนาจของธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วอำนาจอันนี้แหละจะเป็นตัวช่วยให้จิตเราตั้งมั่นขึ้นมาซึ่งเราไม่ใช่อำนาจของเราเท่ากับว่าจิตเราแต่อาศัยอำนาจของเขาก็เลยคุ้มครองให้เราขั้นเมื่อจิตเราออกจากสมาธิเราออกสมาธิมาแล้วเนี่ยอำนาจที่เขามาคุ้มครองเราหรือว่าดูแลเราหรืออาศัยเราอาศัยนั้นก็หลุดไปจิตเราจึงปราศจากคนที่คุ้มของหรือสิ่งที่คุ้มของไม่มีไม่ได้ก็เลยทำให้จิตเราเนี่ยคุมไม่อยู่เราต้องสังเกตว่าการเข้าสมาธินั้นอย่าตายใจว่าสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอำนาจของเรานะเป็นอำนาจธรรมชาติดีกว่าไม่ใช่อำนาจของเรายังไม่มีอำนาจอะไรเลยเท่ากับว่าเราเหมือนกับว่า
เราตากเดินตากฝนมาแล้วเราก็เห็นบ้านหรือที่พักข้างทางแล้วเราเข้าไปหลบฝนอยู่นะเราจึงทำให้เราเนี่ยไม่เปียกฝนอาศัยที่บังมุงบังสิ่งมุงบังนั้นไม่ใช่ของเราเป็นของที่มีอยู่ข้างทางมีอยู่ในธรรมชาติเราไปอาศัยชายคาทำให้เราหลบแดดฝนได้ครั้นเมื่อเราออกจากตรงนั้นมาเพราะตรงนั้นเราไม่ได้เป็นที่อยู่ประจำเป็นการอยู่ชั่วขณะหนึ่งและเราเองจะต้องเดินทางต่อไปอีกยาวไกลเราจึงออกจากสถานที่นั้นมาเป็นเพียงแต่ว่าสถานที่นั้นเป็นที่หลบแดดฝนชั่วขณะเท่านั้นนะเป็นของตั้งอยู่กับที่ไม่ใช่เคลื่อนที่ตามเราเพราะเหมือนกับเราเดินมาตากแดดตากฝนมาแล้วก็มีที่พักข้างทางเราก็ไปหลบพักขึ้นชื่อว่าพักก็ชั่วขณะเมื่อจิตเรายังมีเป้าหมายไปจะต้องเดินข้างหน้าก็ต้องเดินออกมาเมื่อเดินออกมาแดดฝนก็ถูกเราอีกเพราะไม่มีอะไรคุ้มครองเราปิดบังอำพรางเราเราจึงถูกแดดฝนนั้นต่อไปซึ่งไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาปกป้องเราได้เท่ากับว่าลานเข้าสมาธินั้นอาศัยชายคาเข้าไปหลบแดดฝนอาศัยอำนาจของสมาธิคุ้มครองหลบอารมณ์อารมณ์นั้นคือแดดฝนที่เราหนีและหลบไปอยู่เท่ากับว่าที่บุงที่บังนั้นไม่ใช่ของเราเป็นของที่มีอยู่แล้วตามท่าทางธรรมชาติไม่ใช่อำนาจของเราถ้าเป็นของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องนำไปได้สิและเราเองก็นำสมาธิไปไม่ได้นักปฏิบัติต้องสังเกตว่าการทำสมาธิเนี่ยเราจะต้องมาศึกษาว่าการอยู่อะไรกับอะไรเนี่ยอะไรคือที่อาศัยได้อะไรที่อาศัยไม่ได้เหมือนกับว่าจิตเราเนี่ยเหมือนน้ำนะเหมือนน้ำเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยตัวมันเองได้น้ำนั้นไม่สามารถจะมีรูปลักษณ์ของเขาที่แท้จริงคุณสมบัติของน้ำก็คือน้ำจะต้องมีเครื่องอยู่อาศัยน้ำไม่สามารถบัญญัติว่ารูปลักษณ์สันฐานอย่างไรแล้วแต่ภาชนะที่บรรจุอาศัยนั้นว่ารูปลักษณ์อย่างไรน้ำก็รูปลักษณ์อย่างนั้นแหละถ้าเราน้ำใส่แจกันน้ำก็รูปแจกันใส่องค์ใส่หายน้ำก็รูปลักษณ์อย่างนั้นแต่ตัวมันเองไม่สามารถจะบอกว่ารูปลักษณ์ลักษณะอย่างไรจิตเราก็เหมือนกันเหมือนน้ำอาศัยอะไรมันก็รูปลักษณ์อย่างนั้นแหละตัวมันเองก็ไม่สามารถจะบัญญัติว่ารูปลักษณ์อย่างไรมันเป็นเพียงธาตุอันหนึ่งน้ำเป็นอาโปธาตุจิตเป็นมโนธาตุทีนี้น้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปมันก็จะไหลไปตามที่ลุ่มเพราะปกติเนี่ยที่ลุ่มเป็นของที่น้ำสามารถจะไหลไปอย่างง่ายได้จะไม่ไหลขึ้นไปทางที่สูงเลยธรรมชาติของน้ำจะไหลลงต่ำชั้นใดก็เหมือนกันจิตของเราเนี่ยธรรมชาติถ้าเราปล่อยจิตไปเนี่ยมันจะไหลลงอกุศลเรื่อยคิดต่ำๆจะไม่ค่อยคิดสูงเลยนะทำให้จิตของเราเนี่ยไปสู่อกุศลห้ามไม่อยู่นะจะไหลลงต่ำอย่างเดียวซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยเวลาทำสมาธิจิตนิ่งก็จริงขณะที่เรานิ่งนั้นไม่มีอกุศลครั้นเมื่อจิตออกมาอ้าวมีอีกแล้วอากุศลเหล่านี้เองจึงเป็นนรกเพราะมันอยู่ต่ำทำสมาธิแล้วยังไม่ปราศจากหรือหนีเขาไม่ได้สมาธินั้นไม่สิ้นนรกถ้าไม่สิ้นนรกคนนั้นจะเป็นโสดาบันได้อย่างไรเข้าใจไหม
ฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจึงเป็นว่าสิ้นนรกแล้วถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยบางคนก็คิดว่าก็ในเมื่อเราจะตายก็เข้าสมาธิเลยก็พ้นนรกอยู่แล้วเนี่ยพ้นไปเปราะๆพ้นไปพบหนึ่งชาติหนึ่งเท่านั้นชาติต่อไปก็ต้องลงอีกเป็นการไม่ปราศจากนั่นเอง นะพ้นไม่ได้พ้นเหมือนพระโสดาบันพระโสดาบันนี่ก็คือพ้นไปเลยจะไม่มีคำว่านรกอีกแล้วแล้วก็อนาคตไม่เกินเจ็ดชาติก็จะไปสู่นิพพานระหว่างเจ็ดชาตินี้ไม่มีนรกเลยแล้วคำว่านรกจะไม่มีการบัญญัติขึ้นมาอีกเลยนั่นเขาเรียกว่าพ้นจริงๆคือไม่มีสิทธิ์ตกนรกได้อีกเลยซึ่งพระโสดาบันจะสูงขึ้นไปอีกกว่าพรหมโลกอีก อันนี้ก็นักปฏิบัติต้องวิเคราะห์ว่าจิตเราแต่ละวันแต่ละขณะนี้มันเป็นนิมิตหมายหรือเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ความเป็นจริงในอนาคตได้บ่งบอกถึงว่าอนาคตเราเช่นใดก็ปัจจุบันนี้จะเป็นเครื่องชี้เป็นเครื่องชี้บ่งชี้ว่าให้เราเนี่ยพ้นนรกหรือยังหรือเราอยู่ในสภาวะใด ก็จะอ่านอยู่ในจิตเรานั้นอยู่เสมอว่าเรามีจิตเช่นไรอันนี้แหละนักปฏิบัติว่าปัจจุบันนั่นแหละคืออนาคตถ้าปัจจุบันเราไม่ดีเราพึงแก้เสียเพราะเรายังเป็นอนาคตแค่ว่าที่เรายังไม่ตายก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ครั้นเมื่อเราตายจริงเนี่ยหมดสิทธิ์เลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ย เราต้องมาแก้ตอนที่เป็นนี้เราเรารู้ว่าเป็นนี้นะมีนะอนุสิ่งเหล่านี้ที่พูดได้มีหมดเลยเราก็พยายามจะแก้ซะระหว่างนี้เนี่ยจิตเราเป็นอกุศลมากมายก็จริงแต่เรายังไม่ได้ตกนรกเพราะเรายังไม่ตายแค่เป็นความคิดเนี่ยเป็นแค่ว่าที่แต่ถ้าเราตายต้องไปตามนั้นจริงเท่ากับว่าทุกวันนี้มันเกิดเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ จึงเป็นที่มาของการฝึกไงเราถึงมาฝึกกันตรงนี้ก็คือเพราะอย่างนี้เองถึงเรามาฝึกมาหัดก็เพราะสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราจำเป็นจะต้องมีการมาฝึกมาหัดมาศึกษาปฏิบัติและเราจำเป็นจะต้องมีการฟังธรรมเพราะถ้าเราไม่ฟังสติปัญญาของเราก็จะแก้ตัวเองไม่ได้ ก็ต้องอาศัยผู้มีสติปัญญามาบอกกล่าวเราเพื่อให้เห็นแง่มุมต่างๆที่หนีที่ไล่เราจำเป็นว่าจะต้องมีการฟังธรรมขึ้นมาก็เพราะว่าเราจะได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้และก็เข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจและเข้าถึงสิ่งที่เรายังไม่เข้าถึงนั้นด้วยสติปัญญาจากคนอื่นที่คนอื่นก็มีการศึกษาค้นคว้ามาแล้วทั้งสิ้น ก็จะนำประโยชน์ของเราไม่น้อยที่จะเกิดขึ้นในเรานำมาซึ่งเกิดผลในเราได้จึงเป็นที่มาของการฟังธรรมนะอันนี้แหละจึงว่าคนเราจำเป็นจะต้องมาศึกษาค้นคว้ามาฟังธรรมก็เพื่อในเราที่จะเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจแล้วก็มาแก้ใจเราให้ไปตามที่นั้น อันที่ชี้แจงตรงนี้เนี่ยเพื่อให้รู้แง่มุมของจิต เราไม่ได้ใกล้เราไม่ได้กล่าวด้วยลักษณะพาดพิงฝังจะโจมตีอะไรใครเรากล่าวถึงว่าสภาวะจิตของเราที่เป็นพุกขณะนี้อะไรคืออะไรบ่งบอกถึงว่าอารมณ์อันไหนคืออะไรมีอะไรเป็นเครื่องหมายของการไปอันนี้แหละจึงว่าสมาธิของเราที่เราทำนั้นยังไม่พอและคนที่หลงเข้าไปอยู่ตรงนี้เยอะมาก เพราะเขาก็คิดว่าเป็นนิพพานนะและสมาธิที่เราเข้านั้นก็ไม่ใช่อำนาจของเราอย่างที่กล่าวมาแล้วแล้วก็กล่าวว่าจิตของเรานี้เหมือนน้ำเป็นเหมือนน้ำคล้ายๆกันน้ำก็เป็นธาตุอันหนึ่งเขาเรียกอาโปธาตุจิตเรานี้ก็เป็นธาตุอันหนึ่งเขาเรียกว่า มโนธาตุหรือวิญญาณธาตุนะก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่มีลัก
ษณะคุณสมบัติคล้ายคลึงกันมากนะจึงเอาน้ำมาเปรียบเทียบให้เห็นทีนี้ว่าน้ำเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าไม่มีรูปลักษณ์สันฐานที่แท้จริง ว่าเขาจะมีรูปลักษณ์อย่างไรเอาเป็นว่าสิ่งใดที่เขาอาศัยเขาก็มีรูปลักษณ์สิ่งที่อาศัยนั้นเหมือนภาชนะที่บรรจุจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราเกิดเป็นคนจิตเราก็รูปลักษณ์เป็นคนเป็นมดเป็นแมงจิตเราก็รูปลักษณ์มดแมง แล้วแต่ว่าร่างกายของเขาจะมีรูปลักษณ์อย่างไรความรู้สึกเราก็รูปลักษณ์อย่างนั้นเหมือนน้ำที่มีภาชนะที่บรรจุรูปลักษณ์อย่างไรน้ำก็ตามรูปลักษณ์อย่างนั้นทีนี้ธรรมชาติของน้ำเนี่ยก็มักจะไหลลงต่ำมีไม่ได้เลยที่ไหลขึ้นสูงนะถ้าไหลขึ้นสูงต้องอาศัยอำนาจอื่นเท่านั้นที่จะไหลขึ้นสูงได้ก็คือมีการผลักดันด้วยอำนาจอื่นเข้ามาน้ำก็จะเป็นไปได้เหมือนกันแต่อำนาจของตัวเองไม่ใช่แล้วก็ธรรมชาติของน้ำนี่เองถ้ามาเจอความเย็นมากๆน้ำก็เริ่มแข็งตัวจับเป็นก้อนสามารถจะตั้งแล้วก็สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ล้มไม่ไหลไม่เลื่อนไม่หลุดไปไหนก็คือน้ำแข็งนั่นเองทีนี้น้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเจออุณหภูมิที่เย็นจัดๆเนี่ยก็กลายแข็งตัวก็กลายเป็นน้ำแข็งเมื่อแข็งได้เนี่ยน้ำก็ไม่เป็นสถานะเดิมที่เราเคยเป็นน้ำนั้นสามารถตั้งได้ไม่ไหลลงต่ำแล้วก็สามารถที่จะมีตัวของตัวที่ไม่ต้องอาศัยภาชนะบรรจุน้ำนั้นก็ไม่หกล้มแล้วก็ไม่เลื่อนไหลไม่ไปไหนฉะนั้นน้ำสามารถจะตั้งตัวของน้ำได้ถ้าน้ำนั้นเป็นน้ำแข็งเช่นเดียวกันกับว่าจิตเราอาศัยสมาธิแล้วเหมือนจิตเราเนี่ยไปแช่แข็งมันเย็นไปหมดเลยเวลาเข้าสมาธินะแล้วก็ตั้งมั่นได้ฉะนั้นฌานทั้งหมดเนี่ยเหมือนน้ำแข็งเรามาดูว่าการแข็งตัวของน้ำนั้นเป็นอำนาจของน้ำไหมไม่ใช่น้ำไม่มีอำนาจแข็งตัวแต่น้ำอาศัยความเย็นแสดงว่าอาศัยอำนาจอื่นก็คือความเย็นเมื่ออาศัยความเย็นแล้วน้ำถึงตั้งมั่นได้ความเย็นกับน้ำนี้อันเดียวกันไหมไม่ใช่ใช่ไหมน้ำก็อย่างหนึ่งความเย็นก็อย่างหนึ่งแต่ทั้งสองอาศัยกันจึงเป็นเช่นนั้นจิตเรากับสมาธิที่ฌานที่เราเข้าไปนั้นไม่ใช่ของเราแต่เราอาศัยจิตเราถึงได้มั่นได้ไงเวลาเข้าสมาธิจิตนิ่งเลยแน่นมากเลยตัวนี้กระดิกไม่กระดิกเลยมั่นคงมันรัดเปี้ยแข็งตัวเราจะแข็งทื่อเลยนะจิตมันจะนิ่งดิ้งหูจะดับเลยมิ้งเลยมันจะเข้าไปขณะนั้นนะจิตของเราอาศัยความเย็นของฌานฌานนั่นแหละที่เราเข้าไปนั้นเป็นอำนาจของเขาที่มีธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนเปรียบเหมือนความเย็นจิตเราเหมือนน้ำแล้วก็อาศัยความเย็นนั้นทำให้จิตเราตั้งมั่นได้จิตเราตั้งมั่นได้นิ่งเลยอารมณ์ทั้งหมดดับสนิทเลยมีความสุขมากเย็นสบายไม่อยากออกมาเลยอยากจะอยู่ตรงนั้นมีความสุขเหมือนจิตเราเนี่ยเข้าไปในเหมือนน้ำที่เข้าอาศัยความเย็นนั่นเองเมื่อจิตเราอาศัยฌานอาศัยสมาธิทำให้จิตเราตั้งมั่นได้นักปฏิบัติให้เข้าใจเถอะว่าการตั้งมั่นได้นั้นไม่ใช่อำนาจของเราเป็นว่าจิตเราแต่อาศัยอำนาจเขาอำนาจเขาในที่นี้ก็คืออำนาจที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วทำให้เราจิตเราตั้งมั่นได้เท่ากับว่าเราตั้งมั่นได้เพราะอาศัยเขาดีกว่าเหมือนจิต
ที่ตั้งได้เพราะอาศัยความเย็นความเย็นไม่ใช่น้ำแต่น้ำอาศัยความเย็นจิตเราตั้งมั่นได้เพราะอาศัยฌานรูปฌานอรูปฌานทำให้จิตเรามั่นได้ครั้นเมื่อถึงเวลาเราออกจากตรงนั้นมาก็เหมือนเราเอาน้ำแข็งเนี่ยมาตั้งกลางแจ้งตากแดดไว้เดี๋ยวมันก็เริ่มละลายละลายละลายตอนนี้เมื่อละลายแล้วเนี่ยพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วไหลไปทั่วเลยทีนี้เหมือนกันโดยว่าถ้าจิตนั้น อยู่ในความเย็นจิตก็ตั้งมั่นจิตออกมาจากสมาธิไหลไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายใจบ้างกลายเป็นที่มาของจิตก็ดับก็ดับก็ดับตลอดก็คือมันไหลไปนั่นเองห้ามไม่อยู่เลยจะอยู่ได้ตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นแล้วสมาธิที่เข้านั้นก็เป็นอำนาจเขาไม่ใช่อำนาจเราเขาให้อยู่ก็อยู่เขาให้ออกก็ออกเราจะบอกว่าไม่อยากออกเลยเขาก็ดันเราออกเลยเพราะไม่ใช่ของเราเราจึงบังคับบัญชาว่าจะอยู่ตรงนี้นานๆก็ไม่ได้ถึงเวลาเขาให้ออกก็ต้องออกเวลาจะเข้าเนี่ยเขาขวางแต่เวลาออกเนี่ยเขาไล่ออกเลยเหมือนกับว่าพักออกเลยส่งออกเลยตอนเข้าเราพยายามมากเข้าสมาธิเนี่ยเราพยายามมากเราคือเราพยายามที่จะเข้าสมาธิเขาก็ขวางเราเขาในที่นี้ก็คืออารมณ์เมื่อเราเข้าไปสู่ภาวะสมาธิแล้วเนี่ยถึงเวลาออกเนี่ยเขาก็ขับเราออกคำว่าเข้าและออกนี้จึงมีการใช้ในการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าสมาธิออกสมาธินั่นเองทีนี้เมื่อเราออกมาจิตเราก็ไม่ได้อาศัยอะไรอาศัยตัวเองจึงไม่มีอำนาจอะไรตัวเองเมื่อน้ำนั้นละลายแล้วเนี่ยออกจากความเย็นแล้วเนี่ยเขามาตั้งที่กลางแจ้งแล้วเนี่ยถูกอุณหภูมิปกติซึ่งร้อนกว่าก็เริ่มละลายสลายตัวเองลงทำให้อำนาจที่มีอยู่นั้นหมดไปความเย็นก็หมดไปตัวเองก็พึ่งความเย็นเท่านั้นเองเมื่อไม่มีความเย็นตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้จึงเป็นที่มาของการไหลไปของจิตเข้าไปสู่สภาวะเดิมของเขาคือเดิมทีน้ำก็ไม่แข็งอยู่แล้วแต่เข้าไปแข็งแล้วก็ออกมาก็ละลายกลายเป็นของเก่าของเดิมที่เรามีอยู่จิตเราเดิมทีก็ไม่ตั้งมั่นแต่เราพยายามทำสมาธิให้มันมั่นเมื่อมั่นแล้วเนี่ยออกมาก็ละลายก็ไม่มั่นอีกแล้วอันนี้คือสมาธิที่เราทำกันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยตลอดถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีอื่นวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ทำแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ตันไปไหนไม่ได้อยู่ได้แค่นี้นะแล้วความคิดต่ำๆไม่หมดมีตลอดแล้วก็มีเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนับวันจะเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะจิตชอบไหลลงต่ำน้ำก็เหมือนกันไหลลงต่ำทีนี้ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าทำยังไงถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ถึงภาวะตันคนหลายคนคิดว่าไม่มีทางอื่นแล้วเพราะมองไม่เห็นว่าจะไปทางไหนจึงสรุปลงว่านี่แหละนิพพานก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้เยอะเลยนะเป็นอย่างนี้คือเขามองถึงทางอื่นที่จะไปมันไม่มีความจริงทางอื่นมีอยู่แต่เขามองไม่เห็น
เขามองไม่ออกเขาจึงมองว่าไม่มีทางอื่นเพราะสติปัญญาของเขามองได้แค่นั้นเขาก็ถึงว่าทำแล้วมีแค่นี้สรุปลงแค่นี้แต่ความจริงผู้รู้อื่นมองได้มากกว่านั้นและเห็นทางอื่นที่ดีกว่านี้แล้วก็แก้ปัญหานี้ได้นะอันนี้คือว่านักปฏิบัติทุกคนอยู่ที่สติปัญญาความสามารถความรู้ไม่เท่าเทียมกันจึงทำแล้วมีผลต่างกันไปอันนี้แหละจึงว่าเป็นที่มาของการที่เราจะเข้าถึงคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ของง่ายแล้วอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการที่ว่าบุคคลที่รู้อย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนและอีกคนหนึ่งเนี่ยรู้แล้วก็ไปทางอื่นได้แล้วก็หาทางที่ออกจากตรงนี้ได้แล้วก็ดีกว่าตรงนี้เพราะคนเหล่านั้นไม่รู้เท่าเทียมกันรู้ไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมกันนั่นเองแล้วรู้อะไรล่ะที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นก็คือรู้อริยสัจนะอริยสัจ4นี่เองอริยะแปลว่าประเสริฐสัจแปลว่าความจริง4คือ4ประการถ้าคนไม่รู้4ประการนี้ก็ต้องวนอยู่อย่างนี้นั่นคือคนไม่รู้อริยสัจจะมีจิตเป็นแบบนี้แล้วก็จะหนีภาวะนี้เหล่านี้ไม่ได้พ้นจากภาวะนี้ไม่ได้ก็วนเวียนอยู่แค่นี้ตันอยู่แค่นี้นั่นคือคนไม่รู้อริยสัจส่วนคนที่รู้อริยสัจเนี่ยท่านพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปแสดงว่าอริยสัจ4นี้เป็นเกณฑ์วัดของคนรู้และไม่รู้ท่านจึงจัดว่าอริยสัจ4เป็นวิชาวิชาคือความรู้เท่ากับว่าการไม่รู้อริยสัจนี่เองจึงหลงอยู่ในที่มืดวนเวียนอยู่แค่นี้เมื่อก่อนเราไม่ได้ทำสมาธิเราก็หลงอยู่ในอารมณ์อยู่แล้วเมื่อเราทำสมาธิเราก็หลงอยู่ในสมาธิไม่รู้จะไปทางไหนออกมาก็มีเหมือนเดิมการที่มีสมาธิก็ดีไม่มีสมาธิก็ดียังหาทางออกไปได้ทั้งคู่เพราะไม่รู้อริยสัจนะไม่ใช่ว่าคนที่ทำสมาธิได้แล้วมีสมาธิเกิดอริยสัจจะเกิดทันทีไม่มีทางเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้อริยสัจ4นี้จึงเป็นความรู้ที่สุดยอดแล้วก็เป็นวิชาที่จะแก้ปัญหานี้ได้ถามว่าการแก้ปัญหาหรือการมีปัญหานั้นคืออะไรหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าปัญหาก็คือว่าจิตเราเข้าสมาธิจิตนิ่งแล้วก็เราการนิ่งของจิตนั้นเราอาศัยสมาธิเป็นผู้คุ้มครองเราทำให้จิตเรานิ่งและมั่นได้แสดงว่าจิตเราอย่างหนึ่งอำนาจสมาธิอย่างหนึ่งมาช่วยเราอำนาจสมาธินั้นเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราเพียงแต่เราเข้าไปอาศัยเขาเหมือนน้ำกับความเย็นน้ำกับความเย็นคนละอย่างกันแต่น้ำอาศัยความเย็นน้ำจึงแข็งตัวได้แล้วก็ตั้งมั่นได้แต่ยังไงก็อาศัยความเย็นนั่นเองถ้าปราศจากความเย็นแล้วน้ำก็ตั้งตัวเองไม่ได้จิตเราอาศัยสมาธิสมาธิของเรานั้นคือความเย็นเมื่อออกจากสมาธิแล้วจิตเราก็ตั้งมั่นไม่ได้ไหลไปสู่ที่ต่ำปัญหานี้ก็คือว่าทำให้เราไหลต่ำแล้วก็คือทุกข์เป็นทุกข์เพราะความไม่สงบนั่นเองแล้วเมื่อมีปัญหาว่าเข้าสมาธิก็นิ่งอยู่แต่ออกมาไม่นิ่งเราจะทำยังไงจุดมุ่งหมายของการทำนั้นก็คือจะทำยังไงว่าเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบสงบในอาการทั้งปวงแล้วอำนาจทั้งหมดเนี่ยเป็นอำนาจของเราไม่ใช่อำนาจของใครเท่ากับว่าเราไม่มีอำนาจเราจะทำยังไงให้เรามีอำนาจและอำนาจนั้นไม่ต้องอาศัยใคร
ต้องอาศัยตัวเองแล้วตัวเองมีอำนาจในตัวเองเหมือนเราไม่มีบ้านอาศัยบ้านคนอื่นอยู่เขาให้อยู่ก็อยู่เขาให้ไปก็ต้องไปถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมีบ้านของตัวเองสิอย่างนั้นแหละแล้วเราถึงจะไม่เร่ร่อนต่อไปเพราะเรามีบ้านเป็นเครื่องอาศัยขณะนี้เราเป็นคนเร่ร่อนไม่มีบ้านอยู่แล้วบ้านที่อยู่นั้นไปอยู่อาศัยเขาชั่วขณะ เขาก็ให้พ้นแดดฝนชายคาเข้าในชายคาเนี่ยเป็นบางครั้งถึงเขาไล่ออกเราก็ต้องออกเพราะไม่ใช่บ้านของเราเท่ากับว่าเราเข้าสมาธินั้นอาศัยบ้านเขาชายคาเขาแต่เมื่อเขาให้ออกก็ต้องออกเวลาเข้าเขาก็กันนะไม่ให้เข้านะแต่เราทุลังเข้าออกเราสังเกตไหมเวลาจะเข้าสมาธิโอ้โหฝึกนั่นแหละมันจะไม่เข้าให้ได้ พยายามเหมือนเราเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปในบ้านเขาแต่เราทุลังเข้าไปในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาเขาก็กันเรานะแต่ว่ากันเราไม่อยู่ก็เลยเข้าได้แต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาสักพักเดี๋ยวก็จะไล่ไปแล้วก็ต้องไล่ออกมาตอนไล่ออกมาเนี่ยเขาทีปองเลยเวลาจิตเข้าสมาธิเนี่ยเข้ายากนะแต่เวลาออกเนี่ยแป๊บเดียวออกเลยซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่บ้านของเรานะแสดงว่าสมาธิที่ทั้งหมดที่เราตายใจว่าเป็นนิพพานไม่ใช่ของเรามันเป็นของที่มีธรรมชาติที่เราเข้าไปอาศัยแล้วออกมาก็เร่ร่อนต่อไปเมื่อเร่ร่อนแล้วเราก็เป็นคนเดิมเพราะก่อนหน้าที่เราจะเข้าสมาธิเราก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเร่ร่อนอยู่แล้วมีแต่อารมณ์ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็กามคุณอย่างที่ว่าเนี่ยไม่หมด มีเหมือนเดิมแล้วกิเลสเท่าเดิมด้วยดีไม่ดีจะใหญ่กว่าเดิมอีกนะตัวตนสูงขึ้นทิฏฐิมานะสูงว่าเราทำได้คนที่ทำสมาธิกิเลสโตกว่าคนที่ไม่ทำนะโตกว่าเพราะเขาถือว่าเขายังทำได้ได้ยังไงก็ได้อาศัยเขาแป๊บหนึ่งเขาก็ออกมาแล้วได้อาศัยบ้านเขาหน่อยเดียวเราก็ยังไม่มีบ้านอยู่ดี นะเรากลายเป็นว่าคนเร่ร่อนไปใส่อาศัยบ้านเขาหลบแดดหลบฝนเดินไปตามทางก็ไปหลบแดดหลบฝนหน่อยเวลาเข้าไปเขาก็ไล่เราเนี่ยแต่ว่าเราทุลังออกก็เข้าไปได้แต่ถึงเวลาแล้วเราก็ต้องเขาก็ให้เราออกเพราะไม่ใช่บ้านเขาทีนี้ปัญหาเมื่อเราเห็นปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ว่าทำยังไง เราจะต้องมีบ้านของเราเป็นเครื่องอยู่เราจะหลับจะนอนอยู่ก็เป็นบ้านของเราเราจะไม่เล่ร่อนที่ไหนต่อไปแล้วก็ไม่อาศัยบ้านใครอันนี้คือเป้าหมายเราจะทำยังไงจิตเราเข้าสมาธิก็นิ่งออกสมาธิก็นิ่งไม่เข้าเลยก็นิ่งจิตเราไม่มีอารมณ์ปราศจากอารมณ์แล้ว เป็นผู้ไม่ผูกพันด้วยอารมณ์ไม่ผูกพันด้วยอะไรทั้งสิ้นแล้วสมาธิเราได้เป็นสมาธิของเราเองไม่ใช่อาศัยเขาบ้านของเราเองจะสบายกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มสร้างบ้านเท่านั้นแหละสร้างบ้านขึ้นมานะการสร้างบ้านนั้นก็ต้องมีความรู้ความรู้ที่จะสร้างนั้นก็คืออริยสัจ4 ฉะนั้นคนที่รู้อริยสัจ4เนี่ยจึงเป็นเครื่องอยู่ก็คือพระโสดาบันขึ้นไปเป็นผู้รู้อริยสัจ4แล้วก็มีบ้านของตัวเองแล้วบ้านของตัวเองนั้นเราไม่ง้อบ้านใครแล้วเราไม่ต้องไปซุกหัวกับบ้านใครเพราะไปทีไรเขาก็ไล่ออกทุกทีอยู่ได้หน่อยเดียวหลบฟ้าหลบฝนหน่อยเขาก็ไล่เราออกเราก็ต้องเป็นต้องออกไม่มีใครเลยจะเข้าสมาธิโดยที่ไม่ออกสมาธิ นี่ไม่ได้ต้องออกเมื่อออกมาก็ออกมาก็ต้องเร่ร่อนต่อไปทีนี้เราไม่อยากจะเร่ร่อนเราไม่อยากจะอาศัยบ้านใครเพราะอาศัยเขาก็คือเขาเราไม่มีเนี่ยมันเหมือนทุกข์เหลือเกินนะทุกข์เหลือเกินเราเร่ร่อนร่อนแรมไปสารพัดอารมณ์ทีนี้ว่าเราจะหาทางทำยังไงให้เรามีบ้าน มีเครื่องอาศัยมีบ้านของเราแล้วก็จิตของเราเนี่ยเป็นจิตสงบระงับ
โดยที่ไม่ต้องอาศัยความเย็นนะฉะนั้นเท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้แจ้งทำให้คลี่คลายปัญหาเหล่านี้ให้ได้เพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้พ้นจากภาวะเร่ร่อนนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเอง พระนิพพานจึงเป็นที่อยู่เป็นเครื่องหมายแล้วก็คนที่จะรู้นิพพานนั้นก็คือรู้ยสัตถ์สี่ไม่รู้ไปไม่ได้รู้ถึงไปได้รู้อย่างไรเห็นอย่างไรก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้ดูว่ารู้อย่างไรก็คือว่า การที่เราออกมาจากสมาธิและจิตเราก็หลั่งไหลไปสู่ภาวะเดิมนั้นเพราะเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ปฏิปทาที่จะนำไปสู่การดับทุกข์นั้นก็คือไม่รู้อริยสัจทั้งสี่ แสดงว่าเราทำสมาธิมาอริยสัจสี่ไม่รู้บางคนบอกว่าไม่รู้ยังไงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไงรู้อย่างนี้เนี่ยมันจำได้เท่านั้นเองท่องได้จำได้มันเป็นความจำไม่ใช่ความจริง มันจดจำมาไม่ใช่ความจริงที่เรารู้เท่ากับว่าคนที่รู้เนี่ยคนนั้นสามารถจะมีจิตเป็นหนึ่งได้ตลอดเวลา นะจิตจะพ้นโลกไม่อยู่ในโลกไม่ผูกพันกับโลกอย่างที่เคยบอกมาแล้วว่าคำว่าโลกนี่คือสถานะเดิมของเราเป็นอย่างไรนั่นแหละคือสถานะว่าโลกเป็นอย่างนั้นก่อนอื่นเราจะรู้ว่าอย่างอื่นเนี่ยเราจะต้องรู้คำว่าโลกก่อนก็คืออย่างที่บอกว่าคนเราธรรมดาทั่วไปเนี่ยวันๆหนึ่งจิตก็ไหลไปสู่อารมณ์ ตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจอยู่แล้วจงรู้เถิดว่าสภาวะนั้นๆอาการอย่างนั้นๆนั่นคือการบัญญัติคำว่าโลกคำว่าโลกของเราก็คืออาการอย่างนั้นนั่นเองเพราะเราเป็นคนโลกและคนในโลกนี้ก็เป็นอย่างอาการเดียวกันที่เราเป็นนั่นคนในโลกนี้จึงเรียกว่าโลกส่วนคนที่รู้ยสัตว์เนี่ยเป็นคนพ้นโลก ก็คือพ้นจากสภาวะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเนี่ยจะไม่ไหลไปสู่อายตนะเหล่านั้นเท่ากับว่าคนนั้นไม่มีจิตไหลไปทางตาไม่ไหลไปทางหูไม่ไหลทางจมูกลิ้นกายใจไม่ไหลไปคำว่าไม่ไหลไปก็คนก็นึกว่าต้องเข้าสมาธิอยู่ก็ไม่ใช่เข้าสมาธิเพราะ อธิบายไปแล้วว่าเข้าสมาธิไปอาศัยชายขาเขาเท่ากับคนอริยสัจเนี่ยมีบ้านของเป็นบ้านของตัวเองแล้วก็เท่ากับว่าจิตเข้าสมาธิก็นิ่งไม่เข้าสมาธิออกจากสมาธิมาก็นิ่งจิตนั้นคุมอยู่แล้วจิตไม่ได้นำหน้า เหมือนคนที่เข้าสมาธิเมื่อก่อนว่าจิตนำหน้าสติตามหลังจึงเป็นคำพูดบอกว่าตามรู้ตามรู้เขาไม่ได้ตามแบบนั้นทำไมเพราะไม่ตามเพราะสติของเขาที่เขาอบรมมานั้นเป็นสติที่มีประสิทธิภาพแล้วมีความเร็วกว่าจิตจึงสลักหน้าจิตได้จิตนี้ช้ากว่าสติสติเร็วกว่าจิต จึงสกัดกั้นจิตนั้นอยู่และจิตที่สกัดกั้นนั้นจึงไม่สามารถจะหนีได้จะกระดิกได้จะไปไหนได้ตามอำเภอใจเมื่อจิตนั้นถูกสตินี้สกัดกั้นไม่ให้ไปตามอำเภอใจจิตจึงตั้งมั่นฉะนั้นคนที่รู้อริยสัจเนี่ยสติเร็วกว่าจิตจึงไม่ตามจิต กลายว่าสตินำจิตไม่ใช่จิตนำสตินะ
หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนที่ฝึกสมาธิมาเนี่ยสติของเขาไม่สมบูรณ์เวลาออกสมาธิแล้วสติของเขาช้ากว่าจิตจิตไปโน้นแล้วเนี่ยสติยังตามอยู่นี่เลยจึงได้บอกว่าตามรู้ตามรู้ไงเอาสติตามไม่ใช่สตินำนะกลายว่าจิตนำสติสติช้ากว่า เราจึงตามไม่ทันไงตามไม่ทันจิตก็คว้ามั่วหมดแล้วสติเราก็ตามไม่ทันซึ่งสติอ่อนตามจิตไม่ทันส่วนคนที่รู้ยสัตว์เนี่ยสติของเขาไม่อ่อนแก่กล้าสลักหน้าจิตเลยจิตจึงช้ากว่าสติเขาเร็วกว่า จึงคุมจิตอยู่จิตไม่กระดิกไม่ได้เลยสติคุมเลยจนเป็นที่มาของจิตนั้นเล่ร่อนไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติเขาบริบูรณ์จึงมีอำนาจคุมจิตนั้นอยู่ทำให้จิตตรงนั้นไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เลยเพราะอะไรเพราะสติแข็งแกร่งสติรวดเร็วสติว่องไว ทำไมต่างกันเล่าในเมื่อคนหนึ่งสติช้ากว่าจิตเร็วกว่าแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยสติเร็วกว่าแต่จิตช้ากว่าจึงคุมจิตอยู่เพราะคนทั้งสองเนี่ยอบรมไม่เท่ากับเทียมกันไม่เหมือนกันคนแรกก็คือที่ตามจิตนั้นไม่ทันนั้นจิตเร็วกว่านั้นเพราะเขาไม่เจริญสติปัฏฐาน สติของเราจิตของเขาจึงอ่อนแอช้ากว่าจิตเยอะจิตเร็วกว่าตามจิตไม่ทันจึงคุมจิตไม่อยู่เป็นที่มาของการคุมจิตไม่อยู่นั่นเองเพราะสติไม่ทันจิตส่วนคนที่รู้ยสัตว์ท่านอบรมสติปัฏฐานทำให้สติของท่านเร็วกว่าจิต จิตนี้ยังไม่ได้กระดิกตัวสติประกอบไว้แล้วจึงมัดจิตนั้นได้จึงทำให้จิตของท่านตั้งมั่นได้เพราะสติของท่านแข็งแกร่งแล้วก็รวดเร็วกว่าจิตเพราะท่านรู้อริยสัจและก็ท่านเจริญสติปัฏฐานฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4กับคนที่ไม่เจริญต่างกันมากมายกายกอง ทำให้เราเห็นว่าคนเหมือนกันแต่อบรมไม่เหมือนกันผลของเขาก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะความเห็นของคนไม่เท่าเทียมกันความเห็นความคิดความเห็นความเข้าใจไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะคนที่ตามไม่ทันเป็นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ความเห็นอันผิดอยู่คนที่ถูกก็คือมิจฉาไม่มีแล้ว ก็เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้เพราะมีอะไรจึงมีสัมมาทิฏฐิเพราะมีอริยสัจทั้ง4การเข้าใจอริยสัจทั้ง4นั้นจึงเป็นสัมมาทิฏฐิการไม่เข้าใจในอริยสัจทั้ง4นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะเดิมทีเราก็เป็นมิจฉากันทุกคนอยู่แล้วนะเป็นมิจฉาคือความเห็นยังผิดอยู่นั่นเอง มิจฉาแปลว่าผิดนะสัมมาแปลว่าถูกนะทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นผิดความเห็นถูกนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ไขว่าจิตเหล่านี้จะต้องเป็นผู้มีอำนาจ เป็นของตัวเองแล้วสติของเรานั้นก็จะเป็นสติที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพสามารถที่จะคุมจิตนั้นอยู่ ทำให้จิตนั้นไม่สามารถจะเล็ดลอดไปตามอำเภอใจได้พูดง่ายๆก็คือสติเราไวกว่าจิตช้ากว่าเยอะเราถึงข่มจิตอยู่ฉะนั้นการให้เจ้าให้เราเป็นอย่างนั้นเราจะต้องเจริญสติปัฏฐานแล้วสติปัฏฐานนี้จะต้องมีความเข้าใจของอริยสัจเป็นตัวประกอบอยู่เท่ากับว่าอริยสัจ4กับสติปัฏฐานต้องไปด้วยกันเหมือนกับว่า
ความรู้กับคนที่ทำตามความรู้นั้นต้องทำไปด้วยกันไม่ใช่ความรู้เฉยๆแล้วการกระทำนั้นต้องมีขึ้นมาตามความรู้อันนั้นความรู้ต้องนำหน้าก่อนการกระทำก็ตามหลังไปนะ ถึงจะเป็นผลออกมาสัมฤทธิ์ผลออกมาเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาจิตของเราเนี่ยไม่ให้เล่ร่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะไปแล้วก็คือหลงในกามคุณอย่างที่เราเคยหลงมาหลายชาติแล้วทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยพ้นจากภาวะนั้นพ้นจากอะไรพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จิตเนี่ยไม่ไปตามตาหู เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะให้จิตของเราเนี่ยไม่รั่วไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองจิตเราถึงตั้งมั่นทีนี้วิธีปฏิบัติถ้าระวังผลว่าทำยังไงจิตเราภาวะปกติเราก็มั่นไม่ไปไม่มาเข้าสมาธิก็นิ่งออกสมาธิก็นิ่งไม่เข้าเลยก็นิ่งไม่เข้าเลยตลอดชีวิตก็นิ่ง ความนิ่งนั้นมีทุกสถานการณ์การไปการมาของจิตเราระหว่างตาหูจมูกขึ้นกายใจระหว่างจิตเรากับอารมณ์ข้างนอกขาดความสัมพันธ์กันไม่มีการผูกพันกันอีกแล้วจิตเราอิสระภาพดีและมีเรามีอำนาจขึ้นมาเต็มร้อยจากที่เราสูญเสียอำนาจทั้งสิ้นเราจะกลับคืนอำนาจมาสู่เรา ที่ผ่านมาเราสูญเสียอำนาจหมดเลยเพราะเราไร้อำนาจนั่นเองเราถึงเล่ร่อนอำนาจในที่นี้ก็คือว่าเราบังคับบัญชาจิตไม่ได้นั่นเองนั่นคือเราสูญเสียอำนาจเราจะทำยังไงให้บังคับบัญชาจิตได้บางคนบอกว่าจิตบังคับบัญชาไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นของไม่เที่ยง สิ่งใดเป็นของไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์คนที่บังคับบัญชาไม่ได้จิตเขาจะมั่นได้อย่างไรอ่ะคำว่าพระอรหันต์เป็นผู้ตั้งมั่นคำนี้จะมีได้อย่างไรฉะนั้นต้องคุมได้สิพระอรหันต์ทั้งหลายท่านคุมได้แสดงว่ามันต้องมีอำนาจขึ้นมาไม่ใช่ว่าคุมไม่ได้ดับไม่ได้บางคนบอกว่าจิตเราก็อารมณ์เนี่ยมันขาดกันไม่ได้หรอก เพราะอารมณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าไปโน่นถ้าขาดไม่ได้ก็ฟุ้งทั้งวันนั่นสิแล้วจะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระยาเจ้าได้ตรงไหนคนพูดไปนะก็พูดไปแต่เราก็ไม่พอใจในผลอันนั้นก็คือมันทุกข์ใครพอใจอย่างนั้นก็เอาไปใครไม่พอใจก็ต้องออกฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาก็คือว่าเราจะต้องแก้ปัญหานี้ว่า ทำยังไงจิตเราจะพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจพ้นจากอารมณ์ทั้งปวงแล้วก็พ้นแล้วจะไม่กลับมาอีกผูกพันอีกเพราะการเข้าสมาธินั้นพ้นชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วก็มาผูกพันอีกนะมันไม่พ้นไปเลยอ่ะนะออกมาก็ไปแล้วไปที่เดิมอีกแล้วอันนี้เราจะทำให้จิตของเราเนี่ยทำยังไงจะไม่ไปสู่ภาวะเดิมนั้น ก็ต้องรู้ยสัจสี่ก็คือว่ารู้ทุกข์รู้ทางดับทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติรู้อย่างไรเห็นอย่างไรก็คือว่ารู้ว่าจิตของเราในคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นทุกข์มากนั่นคือทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือความคิดทั้งปวงที่คิดไปไม่จบนั้น เพราะเรายึดมั่นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรายึดมั่นแล้วก็มีความรักความพอใจก็เรียกว่าฉันทราคะความยึดมั่นตรงนั้นเป็นเหตุของทุกข์เป็นที่มาของตัณหาทั้งหลายการดับทุกข์ก็คือดับอารมณ์ต่างๆนั้นก็คือว่า เราจะต้องทำให้แจ้งในอุปทานทั้งหลายนั้น
หนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8เราจะต้องปฏิบัติขึ้นมาเราจะต้องไปเดินไปทางนี้เท่านั้นถ้าไม่เดินไปทางนี้เราไปไม่ได้เลยเราจะหนีไม่ได้อันนี้แหละคือเรียกว่าอริยสัจถึงเราจะพูดไปแล้วก็ยังงงอยู่ดีเข้าใจไม่ได้นะเพราะเข้าใจยากอยู่แล้ว แต่ไม่เป็นไรจะพยายามที่จะพูดให้เข้าใจได้ง่ายๆขึ้นก็คือว่าทุกข์ก็คืออารมณ์ที่ไปไม่หยุดแล้วไม่หนำซ้ำไปในทางอกุศลอีกคิดไม่ดีอีกยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกเหตุของทุกข์ทั้งหลายก็คือว่าเรายึดมั่นตาหูจมูกลิ้นกายใจยึดมั่นอะไร ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ที่ไหนตาก็อยู่ที่มันอยู่นั่นแหละหูจมูกลิ้นกายใจพูดง่ายๆก็คือเราต้องเห็นตัวเองทั้งตัวเนี่ยเพราะตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยตาก็ตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยตัวเรานั่นแหละหูก็ตั้งอยู่ในนั้นจมูกลิ้นกายใจก็ตั้งอยู่ในนั้นเท่ากับว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็คือร่างเราทั้งล่างนี่เองตัวเราทั้งตัวนี่เองถ้าอย่างนั้นก็ความหมายความว่าคนเรามายึดมั่นตัวเราเองหรือยึดมั่นร่างกายเรานี่หรือเพราะร่างกายของเราเป็นที่ตั้งของตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายใจบ้างใช่เท่ากับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรายินดีกายเรา ยินดีในอายตนะเหล่านั้นตามมายินดีร่างเหล่านี้เองเป็นฉันทราคะเป็นตัวอุปทานเมื่อเรายินดีเราในที่นี้ก็คือร่างกายนี้เป็นสาเหตุทำให้จิตเราวิ่งไปตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยทำงานถ้าเราจะให้จิตของเราหยุด ไม่ให้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็คือทำให้แจ้งซะทำให้แจ้งหนทางที่จะนำไปสู่การทำให้แจ้งนั้นก็คืออริยมรรคแจ้งอย่างไรทางที่ไปอริยมรรคหมายความว่าอย่างไรจงเข้าใจเถิดว่าจิตของเราที่ไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้น ก็เป็นทางเส้นหนึ่งทางนั้นก็เรียกว่ามิจฉามรรคมรรคแปลว่าทางมิจฉาแปลว่าผิดทางผิดนั่นเองแสดงว่าคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยจิตไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างอยู่แล้วการไปในจิตของเราอยู่อย่างนั้นเนี่ยชื่อว่าเป็นมิจฉามรรคแปลว่าทางผิด แสดงว่าคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยเดินทางผิดมาตลอดจึงเป็นที่มาของทุกวันนี้ที่เรามาแก้ไงเดินไปทางไหนไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเป็นทางผิดอันนี้คือมิจฉามรรคหรือทางผิด ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเอาจิตของเราเดินทางเส้นใหม่ แต่ก็เป็นทางเหมือนกันทางนั้นเป็นสัมมามรรคหรือทางถูกสัมมาแปลว่าถูกมรรคแปลว่าทางทางถูกทางถูกก็คือว่าทางใหม่ที่เราจะเดินนี่เองทางเก่าคือทางผิดหมายถึงว่าจิตเราคิดถึงคนอื่นคิดไปข้างนอกตัวเรา ข้างนอกนั้นก็คือตาไปนึกถึงสิ่งที่เห็นก็คือรูปรูปเป็นข้างนอกตาเป็นข้างในจิตเราไปทางหูข้างในไปสู่ข้างนอกก็คือเสียงตาคู่รูปคู่กับสิ่งที่เห็นก็คือรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่น
ลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสิ่งที่ถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์ทางเก่าเราไปสู่ภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นจิตที่เดินทางผิดเราจะต้องจับจิตตรงนี้เนี่ยมาเดินทางถูกก็คือเอาจิตของเราท่องเที่ยวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าก็คือคิดถึงเรานะคิดถึงเราตัวเรานะคิดถึงเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นตาบ้างให้เห็นหูบ้างให้เห็นจมูกบ้างให้เห็นลิ้นเห็นกายใจรวมทั้งหมดก็คือเห็นกายทั้งหมดนั่นเองเพราะสิ่งเหล่านี้กายเป็นที่สุดนะร่างกายเราเป็นที่สุดของการตั้งอยู่ของสิ่งเหล่านี้เท่ากับว่างานนี้ก็คือว่าเขาอยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างในเขาทางผิดเราทางถูกเท่ากับว่าจิตของมนุษย์เราเนี่ยคิดถึงเขามาตลอดทางใหม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งทางเก่านั้นคิดเขาตลอดเป็นทางโลกจึงบัญญัติว่าโลกแล้วพุทธเจ้าสอนให้เรานะคิดถึงตัวเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นเขาเรียกว่าธรรมทางธรรมนะโลกกระทำนั่นเองข้างนอกโลกข้างในธรรมธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเขาให้เอาจิตเนี่ยไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเกิดมาแล้วเขามีตาให้มีหูให้จมูกลิ้นกายใจให้เราเนี่ยไปสื่อสัมพันธ์กับภายนอกเราจึงหลงไปในทางเช่นนั้นเพราะเขาเองก็เอื้ออำนวยให้เป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้วแสดงว่าเราเกิดมานี้ เราไปเดินตามทางที่เขาวางไว้เราจึงไหลไปสู่อำนาจของเขาตลอดเวลาตอนนี้เราจะเอาจิตของเราเนี่ยเดินทางเส้นใหม่ซึ่งเขาไม่ให้เราเดินทางเส้นนี้ไม่มีสิ่งเอื้ออำนวยอะไรให้เราไปดังนี้จิตเราเนี่ยเขาให้เราคิดไปหาคนอื่นแต่เราคิดถึงตามเขาไปที่เขาให้คิดเรามันทุกข์เนาะไม่ไหวเราจึงปิดทางเส้นนั้นซะแล้วก็เอาจิตของเราพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้ซึ่งเป็นทางเส้นใหม่เนี่ยเข้ามาแก้ซึ่งเขาเองเขาก็ไม่ให้เรามาทำตรงนี้แต่เราจะทำน่ะเพราะเราทำตามเขาแล้วผลออกมาก็คือความทุกข์มากมายเป็นเหตุผลเพียงพอแล้วเราที่เราจะต้องยุติทางเส้นนั้นเสียแล้วก็เดินทางเส้นใหม่เราจำเป็นจะต้องเดินเพราะเราไม่มีทางเลือกอื่นทางเส้นนั้นเราก็เคยเดินมาถึงวันนี้แล้วมันเพียงพอมากแล้วว่าทุกข์เหลือเกินเป็นผลจิตของเราจึงไร้อำนาจนะฉะนั้นเราเป็นผู้ไร้อำนาจเราจะกลับเป็นผู้มีอำนาจได้ก็ต้องเดินทางเส้นใหม่อำนาจก็จะเป็นของเราทีนี้ว่าอย่างที่เลยเคยพูดให้ฟังว่าเราไปอาศัยเขาเนี่ยเราไม่มีบ้านอาศัยเขาก็เป็นใหญ่สิเมื่อก่อนเราเป็นคนเช่นนั้นว่าเราไม่มีบ้านอยู่ฝนตกแดดออกเราไปหลบชายคาเขากว่าจะหลบได้เขาก็กันเราเนี่ยไม่ให้เข้าไปแต่เราทุ่นหลังเข้าไปก็เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างถึงเวลาเราก็ต้องออกเพราะเขาไม่ให้อยู่มันทุกข์มากนะเหมือนกับเราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองก็เท่ากับว่าเราไม่มีอำนาจอะไรไม่มีบ้านที่จะเป็นของอาศัยไม่มีชายคาที่จะหลบแดดฝนหลบอารมณ์
ที่เราไปหลบนั้นเป็นของเขาไม่ใช่ของเราทีนี้เราอยากจะมีของเราบ้างสิเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาเขาเราจะต้องเป็นสมบัติของเราเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเรามาค้นหาสมุฏฐานว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของที่เราสูญเสียอำนาจในครั้งนี้และเราสูญเสียอำนาจแล้ว เราจะกลับฟื้นคืนอำนาจเราก็มามาสู่เราได้อย่างไรเราก็ต้องมาค้นคว้าดูว่าอะไรหนอเป็นเหตุของการที่เราสูญเสียอำนาจเราก็มารู้ตรงนี้แหละว่าอบรมมรรคนี่เองถึงได้รู้ว่าอ๋อก็ในเมื่อเราคิดถึงคนอื่น เราก็มีภาพคนอื่นปรากฏในจิตเราทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างจิตเราแต่ภาพเขาก็กลายว่าจิตเราแท้ๆแต่ภาพเขานั้นก็เลยมีอำนาจทั้งที่ว่าจิตเราแต่ภาพเขาเราก็เลยว่า เป็นผู้หมดอำนาจเขาก็เลยเป็นผู้มีอำนาจเหมือนเงินเราแต่อยู่ในกระเป๋าเขาเราก็หมดสิเขาก็ไปจ่ายของเราหมดสิเงินเราแต่อยู่ในกระเป๋าเขาเขาจะทำอะไรก็ตามมาเพื่อใจเราจะไปต่อล้อต่อเถียงเขาก็ไม่ได้จึงไม่มีอำนาจทั้งที่เงินของเราแต่อยู่ในกระเป๋าเขาเขาก็กลายเป็นผู้มีอำนาจทีนี้ เราจะเป็นผู้มีอำนาจก็คือเงินเราต้องอยู่กระเป๋าเราอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าจิตเราต้องนึกถึงตัวเราสิจะไปนึกถึงคนอื่นทำไมถ้านึกคนอื่นคนอื่นก็มีอำนาจนึกถึงเราเราก็ต้องมีอำนาจแสดงว่าที่ผ่านมาเรานึกถึงคนอื่นตลอดเราจึงสูญเสียอำนาจมาตลอดนี่เองเป็นสมุฏฐานว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นผู้มีอำนาจ เราต้องเอาจิตมานึกถึงตัวเองถ้าเราเห็นตัวเองขึ้นมาเหมือนดังที่เราเห็นเขาเราก็จะเป็นผู้มีอำนาจเต็มร้อยเราจะมีบ้านของเราแล้วบ้านของเราก็คือตัวของเราทุกวันนี้เราไม่เคยนึกถึงตัวเราเลยนึกแต่คนอื่นตลอดและคนอื่นนี่เองเป็นที่มาของไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้าง นี่คือเราค้นหาการค้นหาสมุฏฐานเหล่านี้เองจึงเป็นผู้รู้อริยสัจนั่นเองว่ารู้นี่ทุกข์แล้วก็รู้เหตุของเขาแล้วก็รู้การดับด้วยแล้วก็รู้ทางออกด้วยนั่นเองจึงเป็นผู้รู้อริยสัจฉะนั้นการรู้อริยสัจจึงเป็นการรู้ยากถ้าไม่รู้ก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละเป็นทาสเขาต่อไป ฉะนั้นความรู้นี้เป็นความรู้ของเฉพาะตัวบุคคลหมายความว่าคนที่เขามีความละเอียดมากพอหรือการปฏิบัติมากพอเขาก็รู้คนที่ไม่ละเอียดมากพอรู้ไม่ได้ถึงจะมีสมาธิมาก็แล้วแต่ก็ตามอริยสัจจึงเป็นเกณฑ์ตัดสินของคนรู้และไม่รู้ ระหว่างคนรู้ท่านก็ออกได้คนไม่รู้ก็ออกไม่ได้แต่เมื่อคนที่ออกไปได้คนเพราะความไม่รู้จะเป็นเหตุปัจจัยอันใดหนอที่จะไปสู่ความรู้ได้ก็คือคนไม่รู้นั้นจะรู้ได้ก็คือฟังธรรมเพราะไม่รู้ก็คือไม่มีปัญญารู้ก็คือมีปัญญาฉะนั้นปัญญาตรงนี้เป็นส่วนของวิชาคือความรู้ฉะนั้นความรู้นี้จึงเกิดขึ้นได้ สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุปัจจัยอยู่สามอย่างหนึ่งคบสัตบุรุษผู้ที่รู้อริยสัจสี่เราต้องคบคนนั้นเขาเรียกว่าสัพพลิสูสังเสวะการคบบุคคลที่รู้ก็คือสัตบุรุษทั้งหลายสองสัทธรรมัสสวนะก็คือ เพื่อเราครบท่านแล้วเนี่ยครบบุคคลเช่นนั้นที่รู้อริยสัจสี่ได้เนี่ยท่านก็จะสั่งสอนเราก็คือการฟังธรรมก็คือสัทธรรมัสสวนะก็คือการได้รับฟังคำสั่งสอนของท่าน
3เมื่อฟังธรรมของท่านแล้วก็ทำใจตามนั้นก็ฟังในสิ่งที่เราเข้าใจก็ทำตามที่ท่านสอน3อย่างนี่แหละเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่รู้แล้วก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาฉะนั้นเหตุปัจจัยใดคนที่ไม่รู้กลับเป็นสู่ผู้รู้ขึ้นมาก็คือมีเหตุใจอยู่3ประการ1คบศัตรูบุรุษ2ฟังธรรมของท่าน 3ทำใจตามนั้นนะภาษาบาลีบอกว่าคบสัตตบุรุษเพราะเรียกว่าสัปปริสูสังเสวะสัปปริสูนี่ก็คือสัตตบุรุษนั่นเองสังเสวะหมายถึงสมาคมคบค้าสมาคมนั่นเองประการที่2สัทธมัสสวนะคือฟังธรรมของท่านสัตธรรมนะสวนะก็คือฟังธรรมของท่าน ข้อ3ทำใจตามนั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือทำใจให้แยบคายในอุบายที่ท่านบอกเราก็จะเป็นผู้รู้อริยสัจขึ้นมาทันทีแสดงว่าคนไม่รู้สามารถจะรู้ได้ด้วยเหตุประการด้วยเหตุปัจจัย3ประการนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องรู้อริยสัจ ทีนี้คนที่ไม่รู้ยศก็คือปล่อยจิตเนี่ยคิดถึงคนอื่นอยู่ตลอดนั่นคือคนไม่รู้เพราะไม่รู้ทางออกเมื่อคนรู้แล้วเนี่ยสัตว์บุรุษทั้งหลายท่านรู้เราก็ไปฟังธรรมของท่านท่านก็ชี้แนะว่าถ้าอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนทางเดินของจิตแล้วล่ะธรรมชาติของคนทั่วไปเนี่ยจิตคิดถึงคนอื่นเราอย่าไปทางเส้นนั้นนะเพราะเราไปมานาน เหตุผลของการไปนานนั่นเองทำให้เราเป็นคนเช่นนี้ก็คือทุกข์มากจิตเราไม่ตั้งมั่นถึงแม้เราจะเข้าสมาธิตั้งมั่นหน่อยเดียวเขาก็ให้เราออกอีกเพราะเราไปอาศัยเขาอยู่ดีสมาธิที่เราทำฌานนั้นอาศัยเขาอยู่ดียังไม่เป็นตัวของตัวเลยไปหลบชายคาอย่างที่เคยว่าเหมือนน้ำที่ไปอาศัยความเย็นเท่านั้นเองแต่เมื่อเขาไม่มีเย็นเราก็ละลายแล้ว ทีนี้เราจะทำยังไงให้เราไม่เล่ร่อนแล้วก็เป็นเครื่องอยู่แล้วไม่ต้องอาศัยใครเพราะอาศัยคนอื่นทุกข์เหลือเกินทีนี้เราก็มาค้นสมุฏฐานว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าจิตเราคิดถึงเขาเขาก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในจิตเราเงินเราก็อยู่ในกระเป๋าเขาเขาก็เป็นใหญ่ถ้าอย่างนั้นเราต้องคิดถึงเราสิ เงินเราอยู่ในกระเป๋าของเราเราก็เป็นใหญ่ได้ด้วยทางเส้นนี้ฉะนั้นทางเส้นใหม่นี้เท่ากับว่าเราจะต้องเอาจิตของเราทั้งหมดเนี่ยไม่ให้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปแล้วนั่นไปหาเขาหมดเราปิดทั้งหมดเลยแล้วก็เอาจิตที่ปิดนั้นมาคิดถึงตัวเราคิดถึงอะไรคิดถึงเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าเรามีอะไร นี่คือทางออกมัวแต่ทำสมาธิอย่างเก่าไม่มีทางออกได้เลยกลับมาก็เหมือนเป็นคนเดิมไปแล้วทางนั้นตันถ้าเราจะไม่ตันต้องไปทางเส้นนี้ไม่ตันแน่ฉะนั้นน้อยคนนักที่จะรู้ทางเส้นนี้ส่วนมากตันหมดแล้วก็คิดว่าตันนั้นเป็นนิพพานก็หลงนะเป็นนิพพาน พรหมนั่นเองนิพพานพรหมนะพรหมโลกที่ไปเกิดนั้นเขาก็หลงไปเขาก็จะหวังไปนิพพานหมดแหละคนที่ไปเกิดตรงนั้นแต่เมื่อไปแล้วไปเกิดอยู่เขาก็คิดว่าการไปนั้นแหละเป็นนิพพานสุดท้ายก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกหมดคนที่ไปเกิดพรหมโลกก็คือคนหลงไปอยู่ตรงนั้นหมดเพราะเข้าใจว่าเป็นนิพพานนะแต่ถ้าจะไปนิพพานจริงๆต้องไปทางเส้นนี้ นะทางเส้นนี้ก็คือทางเส้นใหม่ที่เราไม่เคยมีมาก่อนเท่ากับว่าต่อนี้ไปเราจะทำความเพียรละเอาละทำความเพียรว่าต่อนี้ไปจิตของเราเนี่ยนอกไม่ให้ไปในไม่ให้เข้าแล้วเอาจิตมาดูตัวเรานอกไม่ให้ไปหมายความว่าอย่างไร ไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปทางรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เราจะไม่ให้ไป
อีกแล้วเพราะไปทั้งทีก็ไปหาเขาอยู่ดีเราจะปิดทางเส้นนี้เราจะใช้สติกั้นทางเส้นนี้ไม่ให้จิตไปจัดเวรยามเฝ้าประตูไว้ห้ามจิตผ่านตรงนี้เพราะผ่านมามากมายแล้วทุกข์มากเราไม่เป็นตัวของเราเลยไปอาศัยใครใครก็ไล่เราหนีหมด เราก็ลงไปสู่ที่ต่ำอยู่ตลอดจึงไม่เป็นตัวของตัวตอนนี้ไปเราจะเอาจิตเราเนี่ยไม่ไปข้างนอกข้างนอกไม่ไปหมายถึงว่าไปหาคนอื่นข้างในไม่เข้าหมายถึงว่าไม่เข้าไปในฌานเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเข้าไปก็ไปนิ่งแช่อยู่นั้นถึงเวลาเขาก็ไล่เราออกอีกแล้วก็ไปอาศัยชายคาเขาฉะนั้นชายคาเขาก็ไม่ไป นอกก็ไม่ไปในก็ไม่เข้าก็คือในก็เพิงฉานทั้งหมดแล้วเอาจิตมาดูตัวเราดูอะไรดูผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อหน้าหารูเอ็นอัฐิกระดูกตัวเรานี่ตลอดดูยังไงดูให้มันเห็นแจ้งแจ้งยังไงแจ้ง เหมือนที่เรานึกถึงคนอื่นอย่างไรเราเห็นคนอื่นชัดอย่างไรเราก็ต้องนึกถึงตัวเองเห็นแจ้งแบบนั้นชัดแบบนั้นแหละเข้าใจไหมฉะนั้นเวลาเราหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีเรานึกถึงคนอื่นคนอื่นคนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้เราก็ยังเห็นหน้าเขาได้เห็นเขาได้ไม่ว่านึกถึงบุคคลก็เห็นบุคคลนึกถึงสิ่งของก็เห็นสิ่งของนึกถึงบ้านถึงเรือนถึงบ้านถึงช่อง เราเห็นได้เรานึกสิ่งใดสิ่งเหล่านั้นเห็นได้ในจิตขณะนี้เป็นกลางคืนเนี่ยเรานึกไปมันก็แจ้งได้เพราะเขาไม่ได้อาศัยแสงเดือนแสงตะวันอะไรเขามีแสงสว่างในตัวเขาธรรมชาติจิตนะเรานึกถึงใครถึงแม้ว่าขณะนี้เป็นเวลากลางคืนนะเรานึกก็เห็นชัดอยู่เพราะเขาไม่อาศัยว่ากลางคืนกลางวันอะไร จิตเป็นธรรมชาติที่ชัดเสมอเวลาเห็นตัวเองก็ไม่มีกลางคืนกลางวันอะไรชัดแจ้งเสมอเหมือนกันฉะนั้นเราเห็นคนอื่นเช่นไรเราต้องเห็นตัวเองเหมือนเราเห็นคนอื่นนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นแจ้งเวลาเราเห็นคนอื่นนั้นต้องผ่านตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายใจบ้างเขาเรียกว่าวิญญาณ6 แสดงว่าเราเห็นเขานั้นเป็นวิญญาณ6วิญญาณแปลว่ารับรู้6คือ6อย่างตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างการรับรู้ในสิ่งทั้ง6นี้จึงว่าวิญญาณ6วิญญาณแปลว่าการรับรู้เราจะเอาวิญญาณ6เนี่ยการรับรู้เนี่ยมารับรู้ตัวเองให้เห็นตัวเองชัดเหมือนเห็นคนอื่น เมื่อเราเห็นตัวเองชัดเหมือนเห็นคนอื่นได้เราไม่เรียกวิญญาณ6เราเรียกญาณทัศนะฉะนั้นสับบัญญัติตรงนี้เนี่ยจึงเปลี่ยนชื่อเป็นญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นตัวเรางานนี้เนี่ยเราต้องอบรมตรงนี้อบรมนี้ชื่อว่ามรรคฉะนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคจึงเป็น ระบบหรือเป็นองค์กรองค์รวมของการทำทุกอย่างให้คลี่คลายปัญหานี้ออกมาได้เท่ากับว่างานนี้ก็คือเราต้องอบรมอย่างไรเมื่อก่อนเรานั่งสมาธิเนี่ยอบรมว่าเอาละขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงดำรงจิตให้มั่นเฉพาะหน้าเราฝึกว่าต้องนั่งส่วนใหญ่ นั่นคือเราฝึกสมาธิมาอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำสมาธิเราจะฝึกมรรคหรือมรรคนี้กับสติปัฏฐาน 4อันเดียวกัน เราไม่ได้นั่งอย่างเดียวเราต้องทำทุกอิริยาบถนั่งก็ทำยืนก็ทำนอนก็ทำ นะยืนเดินนั่งนอนเราจะทำทุกอารมณ์
ทุกอริยบททำไมเราต้องทำทุกอริยบทเพราะเราไม่สามารถที่จะทำเวลาใดเวลาหนึ่งเหมือนสมาธิได้ถามว่าสมาธิทำเวลาหนึ่งเวลาใดได้ยังไงหมายความว่าอย่างไรก็หมายถึงว่าตอนที่เราทำสมาธินั่งบ้างเช้าบ้างเย็นบ้างกลางวันบ้างหรือนั่งเวลาที่เราต้องการนั่งเป็นครั้งๆคราวๆไป นั่นคือการทำสมาธิของเราคือทำเป็นบางครั้งแล้วก็ไม่ได้ทำทุกเวลาทำบางเวลาเท่านั้นซึ่งต่างจากการอบรมมรรคของเราหรืออบรมสติปัฏฐาน4ของเราเนี่ยต้องทำทุกเวลาเท่ากับว่าในชีวิตของเราทุกเวลาเนี่ยเราจะนั่งอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ไหวแน่ มันทั้งปวดทั้งเมื่อยเนี่ยเท่ากับว่าเราจะต้องทำทั้ง4อิริยาบถนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำเดินก็ทำทำทุกเวลานาทีของชีวิตทุกอิริยาบถไม่ใช่ทำเป็นการเวลาบางครั้งบางคราวเหมือนเราทำสมาธินั้น ทำไมเราทำครั้งคราวในการเป็นครั้งเป็นคราวในสมาธินั้นเพราะสมาธิเนี่ยเมื่อเราเข้าสมาธิเนี่ยเราจะเป็นต้องนั่งเวลาออกแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะเดินไปไหนได้ตอนที่เข้าเนี่ยเดินไม่ได้หรอกต้องนั่งอย่างเดียวเพราะมันไร้กริยาเพราะจิตเนี่ยเข้าสมาธิตัวก็เหมือนเป็นตอไม้นั่นเองมันจะนิ่งไปหมดลมหายใจก็ขาดไปหมดตัวนี่ก็นั่งนั่งนิ่งยืนก็ล้ม นอนก็หลับเดินก็ล้มเหมือนกันนั้นเหมาะที่นั่ง แล้วเข้าสมาธิเนี่ยเข้าเป็นบางเวลาเมื่อออกมาแล้วก็เข้าไม่ได้มันออกแล้วก็ต้องเดินต้องเดินไปจึงว่าทำเป็นบางเวลาก็พอได้แต่การฝึกมรรคเนี่ยเราต้องฝึกทุกเวลาเพราะว่าอะไร เพราะว่าจิตของเราเนี่ยไม่มีเวลาไหนเลยที่มันไม่ไปเช้าก็ไปเย็นก็ไปทุกเวลานาทีมันไปตลอดเลยฉะนั้นการไปของจิตกับการควบคุมของเราก็ต้องเสมอกันไม่อย่างนั้นเราตามเขาไม่ได้หรอกตามเขาไม่ได้ไล่เขาไม่ทันเราจะควบคุมเขาไม่ได้ เราจะครอบงำเขาไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเขาไปเราก็ต้องมีการคุมไปเท่าไหร่ไป24ชั่วโมงเราก็ต้องคุม24มันถึงจะทันเกมกันจึงเป็นที่มาของว่าการทำอย่างนี้ต้องทำตลอดเวลาตลอดเวลาให้เรานั่งอย่างเดียวไม่ไหวแน่ก็ต้องทำทุกเวลาก็ต้องทุกอิริยาบถแล้วก็อิริยาบถไม่จำเป็นไม่มีความสำคัญอะไรมากนัก จำเป็นที่จิตเราอยู่ที่ไหนนะอิริยาบถเนี่ยเราจะอยู่อิริยาบถใดก็ช่างเถิดแต่จิตเราอยู่ที่ไหนนั่นคือความสำคัญถ้าคนไหนนั่งตรงตัวตรงเนี่ยตัวตรงดังตัวนั่งแล้วตัวตรงดังตัวตรงนิ่งเลยนั่งเนี่ยนิ่งอยู่เลยแต่นิ่งแต่กายใจไปไหนไม่รู้ไปโน่นได้นี่โน่นโน่นเนี่ยแต่ตัวข้างนอกน่ะดูนิ่ง เราถือว่าสำเร็จประโยชน์ไหมเราถือว่าการนั่งนั้นไร้ประโยชน์เขาไม่ได้วัดที่กายนิ่งเขาวัดที่ใจนนนะเขาเอาใจเป็นมาตรฐานของการวัดฉะนั้นถึงว่าอิริยาบถไม่สำคัญอะไรสำคัญที่จิตเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละเป็นความสำคัญ ฉะนั้นคนนั้นจะนั่งก็ดีจะยืนก็ดีจะนอนก็ดีจะเดินก็ดีช่างเถอะแต่จิตของเขาอยู่แค่หัวเท้าเออนั่นแหละดีถึงคนนั้นจะนั่งก็ดีจะเดินก็ดีจะนอนก็ดีจิตของเขาไปอยู่คนอื่นหมดเลยไม่ได้เลยเดินจงกรมอยู่ทั้งวันจิตไปไหนไม่รู้นั่งอยู่นั่นแหละแต่จิตไปไหนไม่รู้ไม่ได้อะไรได้แต่กายแต่ไม่ได้ใจ ฉะนั้นไม่สำเร็จประโยชน์ฉะนั้นเขาเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใจที่จะต้องนิ่งฉะนั้นว่าอิริยาบถไม่สำคัญอะไรมากนักสำคัญที่จิตต่างหาก
เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะให้จิตของเราอยู่แค่หัวถึงเท้าเท่านั้นไม่ให้อยู่ที่อื่นเท่ากับว่าที่อื่นนั้นหมายถึงว่าจิตเราอยู่ในโลกกว้างเมื่อเราส่งไปทางตาหูจมูกเรื่องกายใจไปหาคนอื่นคนอื่นมันเยอะแยะเต็มโลกไปหมดจิตเราจึงโลดแล่นไปในโลกอันกว้างนี้จึงหาเขตแดนไม่ได้ หาขอบเขตไม่ได้จิตเราเลยคึกขนองอยู่ในโลกอย่างสบายโลกนี้กว้างพอที่ให้มันโลดแล่นได้อย่างสบายไม่จนมุมจิตเราอยู่ในภาวะอันกว้างนี้เราไม่สามารถจะระงับยับยั้งของเขาได้ตัวเขาได้เพราะไล่เขตแดนเราไล่เขาไม่ทันเขาเรียกว่าจับหมากลางทุ่งไม่จับไปได้มันโล่งไปหมดมันวิ่ง เราวิ่งไม่ทันหรอกแต่ทีนี้วิธีไล่เขาอย่างนั้นเนี่ยเราเสียเปรียบจับจิตในที่กว้างเหมือนจับปลาในน้ำกว้างน้ำในสระในแม่น้ำมันกว้างเราจับยากจับลิงในป่าจับปลาในน้ำมันกว้างเกินไปที่จะเราเป็นผู้เสียเปรียบเพราะลิงชำนาญป่าปลาชำนาญน้ำ เราไม่ชำนาญทั้งสองเลยเราเสียเปรียบเขาไม่สู้จิตวิธีหนึ่งวิธีนั้นเขาได้เปรียบเราเสียเปรียบเราจะทำสงครามเขาจะชนะเขาหรือนะนี่เองถึงว่าความฉลาดหรือความเข้าใจจึงเป็นเครื่องที่เราจะต้องเรียนรู้นะไม่งั้นเราชนะจิตเราไม่ได้จิตนี้ต้องมี สติปัญญาในการค้นคว้ามากมายถึงจะเอาจิตอยู่ไงการค้นคว้าศึกษามากมายนั้นจึงอยู่ในขอบเขตของอริยสัจสี่ทีนี้การทำสงครามกับจิตเนี่ยเราไม่เปิดสงครามอันที่กว้างอย่างนั้นเพราะสถานที่เหล่านั้นเราเสียเปรียบด้านเดียวเขาได้เปรียบจับลิงในป่าจับปลาในน้ำเราเสียเปรียบมากเราสู้เขาร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้ง สงครามนี้เราไม่ต้องสู้ทำเลสมรภูมินี้เราไม่ต้องหลบเราจะลบกับเขาในสถานการณ์ที่เราต้องได้เปรียบบ้างสิสถานที่ใดเราได้เปรียบเราจะเปิดสงครามในที่นั้นแต่เขาจะเสียเปรียบเรานั่นคือจุดอ่อนของเขาและจุดแข็งของเราถ้าใครไปสู้จิตในเมื่อเราจิตเราเนี่ย อยู่ในสถานะที่เราจุดอ่อนของเราเราแพ้เขาตลอดเช่นว่าตามดูตามรู้จิตเนี่ยตามเป็นไม่มีจบเลยเราจะแพ้เขาตลอดเลยจะตามเขาไม่เคยนำเขาเลยตามอย่างเดียวเราไล่เขาไม่ทันเขาชนะเราเขานำหน้าเราไปแล้วจิตไปตั้งนานแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวว่าไปกว่าจะรู้เนี่ยเขาไปนานแล้วนะฉะนั้นเท่ากับว่า เขาไปห้านาทีเราถึงได้รู้แสดงว่าเราช้าเขาห้าเก้าเขาไปสิบนาทีเราสิบเก้าเขาไปถึงครึ่งชั่วโมงเราแพ้เขาสามสิบเก้าเราจะทันเขาได้ยังไงเพราะอะไรเขาชำนาญลิงไปตั้งหลายก้าวเราจึงเพิ่งอยู่ตรงนี้เองไม่ทันหรอกฉะนั้นการทำสงครามอย่างนั้นหมดรูปเลยเนยเปล่า เราไม่เปิดสงครามแบบนั้นจริงอยู่การทำสงครามต้องมีเพราะเรากัดสู้ฆ่าศึกต้องถึงแต่เราจะเปิดสมรภูมิใดที่เราได้เปรียบเราไม่เปิดสงครามที่เราเสียเปรียบฉะนั้นเท่ากับว่าถ้างานนี้เราจะได้เปรียบเนี่ยเราต้องเอาจิตของเราคิดตั้งแต่เราตัวเราหัวเท้าเนี่ยนะเราจะต้องเอาจิตของเราเนี่ยคิดถึงตัวเอง แต่โหแลเท้าเมื่อก่อนจิตของเราเนี่ยอยู่นอกตัวเราหมดเลยซึ่งอย่างที่เคยกล่าวว่าโลกนี้กว้างพอที่มันจะโลดแล่นเราเสียเปรียบเขาตลอดแล้วเราก็ไล่จิตเราไม่ทันบัดนี้เราจะเปลี่ยนแปลงใหม่เอาละวันหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดถึงเขาตลอดวันนี้เราจะปิดให้หมดไม่คิดถึงใครเมื่อเราไม่คิดถึงใครแล้วให้เอาจิตมาคิดถึงตัวเองพอ
เราจะวันๆหนึ่งเราจะคิดถึงตัวเองทั้งหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวซึ่งตัวเราเนี่ยไม่ได้ใหญ่เหมือนโลกนี้โลกนี้เหมือนป่ากว้างเหมือนลิงในป่าตัวเราในหัวถึงเท้าเนี่ยกว้างก็ศอกหนึ่งยาวก็วาหนึ่งหนาก็แค่คืบหนึ่งเราจะเอาจิตท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ซึ่งเหมือนลิงในกรง เหมือนป่าในโอ่งในไหเราจับปลามาใส่โอ่งไหปลาหมดฤทธิ์เลยเขาชนะเราไม่ได้เพราะโอ่งไหมันเล็กจะหนีรอดเราได้อย่างไรถ้าเราจับลิงตัวนั้นออกจากป่ามาใส่กรงลิงหรือจะรอดเราเราจะเป็นผู้ชนะลิงได้แน่นอนถ้าลิงอยู่นอกกรงเราเสียเปรียบเราชนะลิงไม่ได้เลย ฉะนั้นลิงจุดอ่อนของเขาคือถ้ามาอยู่ในกรงเมื่อไหร่เสร็จเราถ้าอยู่ในป่าเสร็จเขาปลาอยู่ในน้ำเสร็จเขาแต่ยิงในโอ่งในไหเสร็จเรานี่คือการได้เปรียบกับสงครามที่เราจะรบฉะนั้นนักปฏิบัติจึงว่าเขาฉลาดทำเขาก็ได้สิ่งที่ดีไม่ฉลาดไม่มีทางชนะได้เลย จึงว่าการฉลาดนั้นคือการรู้อริยสัจนั่นเองไม่ฉลาดนั้นก็คือไม่รู้อริยสัจคืออันเดียวกันนะแสดงว่าการรู้อริยสัจก็คือรู้แบบนี้คือเขาละเอียดพอที่จะวินิจฉัยว่าอันนี้ต้องอย่างนี้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 คือเข้าใจมากช่ำชองถ้าเราไม่ช่ำชองลบร้อยครั้งแพ้อย่างเดียว มากกว่านั้นก็แพ้เราไม่ต้องไปลบมากลบครั้งเดียวให้ชนะไปเลยต้องศึกษาเขาและเราให้เข้าใจเขาก็ศึกษาเราก็คือเรียกว่ารู้เขารู้เราแล้วก็หาทางที่จะได้เปรียบสงครามนี้ก็จะชนะดังนั้นการทำสงครามเนี่ยเราต้องศึกษาให้ละเอียดมากอยู่ๆจะไปลบเขาโดยที่ไม่รู้อะไรไม่ได้เสียรู้เขาหมด นะสงครามวันนี้จึงว่าเราจะต้องทำศึกครั้งนี้เนี่ยอย่างชาญฉลาดไม่งั้นเอาไม่อยู่นะ ก็คือว่าเราจะต้องเดินทางเส้นใหม่วิธีทำเมื่อเราเข้าใจแล้ววิธีทำก็คือว่าเอาละต่อนี้ไปนอกไม่ให้คิดถึงใครในเราจะไม่เข้าสมาธิอย่างที่เราทำนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานะท่องให้เข้าใจนะนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรา ดูตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยให้จิตท่องเที่ยวอยู่แค่นี้แล้วให้เห็นแจ้งเป็นที่สุดเป็นเป้าหมายของการมองคนเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองมาก่อนจึงมืดไม่เชื่อลองหลับตาดูสิหลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเองดูสิเราจะเห็นตัวเองไหม เราลองหลับตาไปแล้วก็นึกถึงตัวเราว่ารูปพรรณสันฐานอย่างไรตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครเห็นตัวเองไม่มีใครเห็นตัวเองมาก่อนนะตอนที่ยังไม่ปฏิบัติแต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไป ความเห็นถึงจะเกิดขึ้นมาก็ยังอธิบายไว้แล้วว่าความเห็นนั้นเห็นอย่างไรก็เราเห็นคนอื่นอย่างไรเราก็ธรรมชาติเดียวกันเอาความเห็นจากคนอื่นเปลี่ยนคนอื่นมาเป็นเราเท่านั้นเองความเห็นเดิมนั่นแหละธรรมชาตินั้นเราจะย้ายมาที่เรา
ให้ได้แต่เมื่อเราท้องลองทำใหม่ๆเนี่ยเราหลับตาแล้วนึกถึงเรานึกไม่ออกเลยมืดตึ๊บเลยได้มีแต่ตัวรู้รู้ว่าเรานั่งอยู่รู้เราเดินยืนอยู่รู้แต่ไม่เห็นนะ ซึ่งธรรมชาติรู้นี้มีอยู่แล้วเรากำหนดเมื่อไหร่มีทันทีแต่เราไม่เอาเป็นเป้าหมายเราจะเอาตัวเห็นทั้งเห็นทั้งรู้น่ะเอาทั้งสองนั่นแหละแต่ตอนนี้มันมีรู้อยู่รู้สู้เห็นไม่ได้ฉะนั้นความรู้ตรงนี้เนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่พอ ไม่ได้เพราะว่ารู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่เห็นเนี่ยมันไม่สำเร็จประโยชน์นะเราจะต้องทำตัวเห็นขึ้นมาด้วยตัวรู้ด้วยตัวรู้เนี่ยไม่ต้องทำเขาก็มีอยู่แล้วต้องทำตัวเห็นขึ้นมาทีนี้เราไม่เห็นเราแล้วจะเห็นได้อย่างไรในเมื่อมันไม่เห็นตั้งแต่แรกมีแต่ตัวรู้ไม่มีตัวเห็นมันมีอุบายอะไรไหม หรือมีหนทางอะไรไหมว่าเราไม่เห็นน่ะแต่จะให้เห็นด้วยอะไรพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติไว้ว่ามีสัญญาต้องทำสัญญาไว้ภายในที่บอกว่าโยนิโสมนสิการนั่นเองทำตามนั้นก็คือทำอุบายไว้ในใจสัญญาอะไรสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหม เห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บเห็นสรีระมนุษย์คนอื่นไหมว่าตับไตเส้นพุงของมนุษย์เราเนี่ยมีอย่างไรอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมเออจำได้แล้วนึกถึงตัวเองเป็นเหมือนอุบายนั้นสิที่เราจำได้มาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาหมายถึงว่าเราจดจำสิ่งใดที่เราเคยผ่านพบว่าสรีระมนุษย์เนี่ยที่คนอื่นเที่ยวมีเนี่ย เราเห็นคนตายคนแก่คนเจ็บคนตายต่างๆแล้วเราเอาอุบายเขาแต่มาดูตัวเราเวลาทำเนี่ยเราไม่ต้องนึกถึงเขานะนึกถึงเราตัวเรานี่แหละแต่เอาแค่อุบายเข้ามาไม่ได้เอาเขามาคิดถ้าเราเอาคนตายมาคิดมันก็เป็นคนอื่นอยู่ดีไม่เป็นเราสักทีทีนี้เป้าหมายของเราเนี่ยทำเนี่ยเราต้องการเห็นเรา ไม่ใช่เห็นเขาแต่มันเห็นไม่ได้ก็เลยยืมแค่อุบายมาเข้าใจไหมเอาแค่อุบายนึกเราแต่อุบายเขานั่นเองแค่นี้แหละนะให้จำไว้ทีนี้เราก็เลยนึกว่าเออเคยไปเห็นหนังสือนะที่ท่านแจกไปเห็นรูปอสุภะรูปสรีระมนุษย์เนี่ย เราก็จำได้จำได้ก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายคนนั้นที่เราเห็นนั้นทีนี้ไม่ต้องกลัวเพราะในเราก็นึกถึงเราอยู่แล้วแต่แค่อุบายเขาเท่านั้นเองนะถ้าเรานึกเขามานึกเราก็จะกลัวเราก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ใหม่ๆก็หวั่นๆอยู่เหมือนกันเพราะคนเราไม่เคยนะแต่ทำไปมันจะชินแล้วต่อไปเราไม่กลัวเราจะเป็นคนกล้าแกร่งแล้วก็ไม่คน จะเป็นคนไม่กลัวผีนะไม่กลัวผีเพราะเราคุ้นเคยตัวเรามากๆมันจะคุ้นไปหมดเลยแล้วจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีอะไรเพราะเราทำบ่อยนึกถึงตัวเองตายเนี่ยวันหนึ่งยังไงสองวันยังไงสามวันยังไงอย่างนั้นแหละเดินก็เหมือนกับเราเป็นศพเดินนั่งยืนเดินนั่งนอนทำหมดเลยแม้แต่นอนเราก็ทำเหมือนเราคนตายนั่งก็เหมือนคนตายเดินก็เหมือนคนตาย เหมือนคนตายเดินได้อย่างนั้นนี่คือหนทางแล้วก็จิตที่คิดเป็นคนอื่นตัดให้หมดเลยแล้วก็เอาจิตมาดูตัวเราแบบนี้ทำทั้งกลางวันกลางคืนโดยมีเป้าหมายว่าหนึ่งสิ่งที่ไม่เห็นยังให้เห็นตัวเราที่ไม่เห็นเราก็พยายามหาอุบายให้เห็นด้วยอุบายใดพยายามเอาทำให้ได้ การพยายามนั้นเขาเรียกว่าภาวนาประทานนะเพียรสร้างเพียรภาวนานั่นเองเพียรสร้างอุบายว่าเราตายบ้างขึ้นอืดขึ้นบองเดินก็เป็นศพนั่งก็เป็นศพนอนก็เป็นศพเหมือนกับเราเป็นศพเคลื่อนที่
อยู่อย่างนั้นนอนแม้แต่หลับไปก็นึกตัวเองนะเป็นคนตายสองเมื่อเราเห็นตัวเองด้วยอุบายใดรักษาอุบายนั้นให้มากๆอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายอย่าให้หลุดหลุดก็ตั้งใหม่เลอะก็พยายามสร้างให้ชัดเลือนหายหลุดก็พยายามอยู่ประคองอยู่เสมอหนึ่งเพียรสร้างเขาเรียกว่าภาวนาประทานสองเพียรรักษาสิ่งที่เห็นนั้นไว้เขาเรียกว่าอนุรักษณาประทานอนุรักษ์นั่นเองรักษาไว้นั่นเองสามขณะที่จิตเราพิจารณาตัวจิตมันคอยจะแอบไปอยู่ข้างนอกอยู่ที่เขาเลยเมื่อจิตเราแอบไปอยู่ข้างนอกแล้วเห็นเขาเลยเพียรละเสียรวยเร็วอย่าตั้งเขาไว้เนิ่นนานนะเขาเรียกว่าละเสียอย่าตั้งเขาไว้นะทำลายเสียนั่นเขาเรียกว่าปหานะประธานปหานะแปลว่าปหานนั่นเองปหานะก็คือปหานหรือฆ่านั่นเองนะปหานะคือฆ่านั่นเองทำลายนั่นเองดับเสียเวลาจิตเราแวบทางคนอื่นเนี่ยเราดับเสียตัดภาพนั้นทิ้งเสียแล้วก็ดึงแล้วก็นึกถึงภาพเราที่เคยนึกนั่นคือมันลืมตัวหลุดไปเลยนะแต่เราก็ตั้งใหม่หลุดไปก็ตั้งใหม่หลุดไปหาคนอื่นก็ตั้งใหม่อยู่อย่างนั้นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าปหานะประธานสี่ก็คือเมื่อเราประหารแล้วฆ่าคนอื่นแล้วภาพคนอื่นทำลายแล้วเราดึงมาภาพเราแล้วแต่เขาก็จะไปอีกรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่จะตามมาไม่ใช่เราดึงมาแล้วเนี่ยจะจบกันเขาจึงจะต้องไปอีกหลายครั้งหลายคราเราก็เฝ้าเพียรระวังไว้ว่าอย่าให้ไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายใจบ้างอย่าให้ไปการเฝ้าระวังนั้นเฝ้าระวังที่ไหนก็ระวังที่ประตูแล้วประตูอยู่ที่ไหนตาก็คือประตูหูจมูกลิ้นกายใจเป็นประตูเฝ้าระวังที่ประตูเหมือนนายยามคนเฝ้ายามเฝ้าที่ประตูใครจะเข้าจะออกต้องรู้เสมอว่ากันกองอันไหนออกอะไรเข้าในกันคนหนึ่งไว้ไม่ให้เข้ากันคนหนึ่งไว้ให้เข้าอย่างเงี้ยให้ใครผ่านได้ไม่ผ่านได้ตัวเองต้องกันกองนะอารมณ์ไหนที่ตั้งไว้ก็ต้องการกองอย่างนี้เขาเรียกว่าสังวรและประธาน4อย่างนะ1ภาวนาประธานก็คือนึกถึงตัวเองเป็นซากศพอยู่ตลอด2อนุรักษณาประธานรักษาภาพที่เราเห็นไว้จำง่ายๆก็คือตัวเราใน2ข้อคนอื่นอีก2ข้อเราก็คือหมายถึงว่าเพียรสร้างความเห็นตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมานี่ข้อที่หนึ่งละสองก็คือรักษาสิ่งที่เห็นไว้ว่าเราเห็นตัวเองด้วยอุบายใดให้รักษาอุบายนั้นไว้สองอย่างเขาเรียกว่าอนุรักษณาประธานทีนี้จิตไปคิดถึงคนอื่นก็สองข้อเหมือนกันนะเราสองเขาสองก็สี่นะเขาเรียกว่าสัมมาประธานสี่เขาสองก็คือคิดถึงเขาเมื่อไหร่เห็นภาพเขาปรากฏตัดภาพเขาซะนั่นคือข้อที่หนึ่งเวลานึกถึงเขาแวบตัดภาพเขาทิ้งเลยนั่นเขาเรียกว่าปหานะประธานข้อสองข้อที่เขาก็คือหนึ่งปหานะประธานก็คือประหารเสียฆ่าเสียทำลายเสียสองเมื่อฆ่าเสียทำลายเสียนึกถึงเราแล้วระวังมันจะไปอีกหลายรอบนะระวังที่อะไรที่ประตูตาบ้างหูบ้างจมูกเลี้ยงกายใจบ้างเฝ้าระวังว่าอย่าให้มันผ่านออกประตูนี้ไปจิตเราจะเฝ้าประตูสติเราจะเฝ้าประตูตลอดไม่ให้จิตของเราเนี่ยรั่วไหลไปทางอายตนะทั้งหกนี้การเฝ้าระวังอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าสังวรและประธานฉะนั้นเขาก็คือสองข้อคือปหานะประธานฆ่าเสียสองก็คือสังวรและประธานสำรวมประตูระวังประตูไว้ฉะนั้นเราสองเขาสองก็สี่นะก็เรียกว่าสมประธานสี่แล้วความเพียรที่ทำนั้นน่ะก็ต้องทำโดยเอาอิทธิบาทสี่มาเพราะการพิจารณาตัวเราเป็นสติประธานสี่อยู่แล้วพิจารณาในตัวเราทั้งนอกทั้งในทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างทั้งภายนอกทั้งในบ้าง
ทั้งภายในบ้างภายนอกภายนอกก็คือผมขนเล็บฟันหนังภายในก็คือมังสังเนื้อนะหารูเอ็นอัฐิกระดูกอย่างเงี้ยนอกก็คือผมขนเล็บฟันหนังนะผมก็อยู่นอกอยู่หนังขนก็อยู่นอกเล็บก็อยู่นอกฟันก็พอเห็นได้อยู่ก็เหมือนนอกหนังก็คือนอกนะแต่มังสังเนื้อก็คือเนื้อข้างในละนะหารูเอ็นอัฐิกระดูกอยู่ข้างใน บางคนคิดว่านอกก็คือกายคนอื่นในก็คือกายตัวเราไม่ใช่คนอื่นไม่เกี่ยวเลยคนอื่นเราตัดเสมอไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเรานี่เอง งานนี้เราไม่ปนคนอื่นคนอื่นตัดอย่างเดียวเลยเราจะเอาเราทั้งภายนอกภายในนะเขาเรียกว่าการพิจารณานี้เป็นสติปัฏฐานสี่แล้วการทำสี่อย่างนะเมื่อกี้เป็นสัมมาปัฏฐานสี่แล้วเราก็จะทำอิทธิบาทสี่ขึ้นมาอีกว่า คือว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้น กลางคืนชั้นใดกลางวันฉันนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้น เบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นนะ เบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรกลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นหมายถึงกลางวันทําอย่างไรกลางคืนก็ให้ทําแบบกลางวันนั่นแหละอย่างเงี้ยวันนี้ทั้งวันเราพิจารณาตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนตัวเองเป็นซากศพทั้งวันเวลากลางคืนก็ทําเหมือนกลางวันนั่นแหละเขาเรียกว่าทําทั้งกลางคืนกลางวัน เรียกว่ากลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้น เบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรเมื่อวานเนี่ยเราทำแบบไหนทั้งกลางคืนกลางวันวันนี้เราก็ทำแบบเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี่ยเบื้องหลังนะแล้ววันนี้อยู่กึ่งกลาง แล้ววันนี้ทำอย่างไรเท่ากับเราทำเหมือนเมื่อวานนั่นแหละแล้วก็เมื่อวานทำอย่างไรวันนี้ก็ทำเหมือนวันเมื่อวานนั้นทำวันนี้ก็ทำเหมือนเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ทำอย่างไรพรุ่งนี้ก็ทำเหมือนวันนี้อย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังก็คือเมื่อวานเบื้องหน้าก็คือพรุ่งนี้แต่เราอยู่ตรงกลาง แสดงว่าทำทั้งกลางวันกลางคืนยังไม่พอทำทั้งเมื่อวานกับวันนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ก็ทำแบบเดียวกันนั่นเองนะเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรเบื้องบนก็คือศีรษะเราเอาจิตไปแค่สูงสุดก็คือผมของเราเบื้องล่างก็คือปลายเท้าของเรา เบื้องบนและเบื้องล่างเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นก็คือเอาจิตเราเนี่ยให้แค่อยู่ในขอบเขตนี้ก็คือหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวหัวถึงเท้าให้ท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้จะนิ่งอยู่ตรงนี้ก็นิ่งได้จะเที่ยวก็ได้จะนิ่งก็ได้แต่ให้อยู่ในขอบเขตนี้อยู่ในเขตแดนนี้อยู่ในขอบเขตอันนี้เท่านั้นไม่ให้อยู่นอกเหนือนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเบื้องล่างเบื้องบนเบื้องบนเบื้องล่าง ชัดเจนนะอิทธิบาทสี่ท่านกล่าวอย่างนี้เลยไม่ให้จิตเราอยู่นอกตัวเราเลยเมื่อบุคคลนั้นฟูมฟักอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วความเพียรที่ปรารภนั้นเป็นความเพียรที่อีกประการหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งก็คือ ความเพียรที่เราปรารภนั้นก็คือไม่ย่อหย่อนเกินไป ไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ซ่านไปภายนอกความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปหมายถึงอย่างไรความเพียรที่สัมปยุตด้วยความขี้เกียจขี้ขานทำไปก็ขี้เกียจไปขี้ขานไปทำไปก็แบบขี้เกียจอะทำแบบอย่างนั้นทำสักแต่ว่าทำแบบ
ขี้เกียจทำมันนะแต่ว่าฝืนไทยทำแต่ว่าทำไปก็สังกตายไปวันๆหนึ่งเหมือนกับว่าไม่ค่อยจริงจังอ่ะทำแบบเล่นๆไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าความเพียรที่ย่อหย่อนชื่อว่าไม่มีผลเป็นผลไม่ดีเลยอย่าทำทำก็ให้จริงๆไปเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปก็หมายถึงความเพียรที่ปนกับความเกียจคร้านสัมปยุตแปลว่าปะปนนะ สมาคมร่วมกันสัมปยุตเนี่ยแปลว่าความเพียรที่ละขนด้วยความเกียจคร้านนั่นเองความเพียรที่ประคับประคองเกินไปหมายถึงความเพียรอย่างไรเมื่อกี้ย่อหย่อนนะตอนนี้ประคับประคองหมายถึงความเพียรที่ฟุ้งซ่านมากทำไปวันๆฟุ้งอะไรก็ไม่รู้แล้วตัวเองก็ปล่อยจิตเนี่ยฟุ้งไปโดยที่ไม่เหนี่ยวไม่รั้ง ไม่ตั้งกติกาตัวเองว่าคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่าหรือว่านอกไปไปในแม่เข้าจิตมาดูตัวเราโดยที่ตัวเองเนี่ยปล่อยจิตมากไปเดินจังนั่งจังเดินทำจังแต่ฟุ้งมากซึ่งประคับประคองจิตได้ยากมากมันเป็นการที่ประคับประคองจิตแทบจะไม่อยู่อยู่แต่น้อยมาก ซึ่งวันๆนั้นน่ะเหมือนกับว่าได้แต่น้ำไม่ได้เนื้อแบบนั้นเนี่ยซึ่งความเพียรที่ฟุ้งเกินไปที่ไม่อยู่ในร่องในรอยอยู่ในไม่อยู่ในขอบเขตที่ควรจะอยู่ความเพียรนั้นไม่มีผลมากซึ่งไม่เป็นผลบวกแก่เรามีแต่ผลลบความเพียรนี้ระวังดีให้ดีฉะนั้นความฟุ้งเนี่ยจึงเป็นคำว่าความเพียรที่ประคับประคองเกินไป นะความฟุ้งเนี่ยมันเป็นความเพียรที่ว่าเราทำแล้วไม่มีผลอะไรนะมันประคับประคองจิตยากจึงว่าย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ดีก็คือความเพียรที่สัมปยุตด้วยความเกียจคร้านความเพียรที่ประคับประคองเกินไปก็ไม่ดีเป็นความที่สัมปยุตด้วยความฟุ้งซ่าน ทีนี้ความฟุ้งซ่านเนี่ยกล่าวอธิบายตรงนี้ก่อนความฟุ้งซ่านอะไรเป็นเหตุของความฟุ้งซ่านแล้วความฟุ้งซ่านที่มีอยู่แล้วจะระงับด้วยเหตุใดเราก็ต้องมาศึกษารู้แต่มันฟุ้งแต่ไม่รู้ทางแก้แล้วจะไปได้ยังไงทีนี้เนี่ยปฏิบัติก็ต้องมองว่าไอ้ที่ฟุ้งเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไร ฟุ้งก็คือว่าประการแรกก็คือว่าเราต้องตรวจสอบของจิตของเราก่อนว่าจิตเราที่ฟุ้งมากมายเนี่ยบรรดาในความฟุ้งทั้งหมดเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไรอาการอย่างไรให้เราสังเกตเขาเรียกว่าค้นหาสมุฏฐานมันไม่ใช่ฟุ้งไปแล้วก็ปล่อยมันฟุ้งจนกว่ามันจะสงบเองแล้วมันไม่สงบเองจะทำยังไงอ่ะฉะนั้นปัญญาของเราก็ต้องไปแก้ คืออะไรต้องมีปัญญาหมดเลยนะไม่ใช่ว่าฟุ้งจังเลยร้อนมันสงบปัญหาเรื่องอื่นทําไปให้มันหายไปก่อนคือเขาให้หายเองเนี่ยมันโดยที่เราไม่มีการแก้เนี่ยมันก็จะเนิ่นนานจริงมันฟุ้งนั้นมากมากมันก็จะถึงที่มันก็จะหายได้เหมือนกันแต่ว่าเรารออย่างนั้นไม่ไหวหรอกเราต้องหาทางแก้ว่าฟุ้งแล้วจะแก้อย่างไรเพื่อความรวบรัดเพื่อความกระชับเพื่อความรวดเร็วของการทำเพื่อความไม่เนิ่นช้า เพื่อความรวดเร็วของการทำเพื่อความไม่เนิ่นช้าเหมือนไฟลุกแล้วเนี่ยปล่อยให้มันลุกเดี๋ยวมันหมดเองมันก็ดับเองละมันเกินไปไหมลุกไหม้ในใจเรามันมากไหมเราก็จะลุ่มร้อนสิเมื่อไฟลุกแล้วจะทำไงก็หาทางดับหน่อยสิเนี่ยจะปล่อยให้มันดับเองเนี่ยมันก็เกินไปมันก็จะวอดไว้หมดแล้วกว่าจะดับได้จริงๆมันก็จะดับได้อยู่เพราะคนเราไม่ได้ฟุ้ง ทั้งชีวิตหรอกมันก็ต้องฟุ้งบ้างแต่ว่าฟุ้งแล้วเนี่ยเราไม่นอนใจว่าถ้าให้มันดับเองเราจะต้องเข้าไปแก้ก่อนนะอย่างน้อยก็ไม่ได้ไม่นานก็ดับได้ก็โอเคนะจะเป็นการทำที่รวบรัดกระชับขึ้นแล้วก็ไม่เนิ่นช้าเท่ากับว่าเราจะต้องไปศึกษาคนคว้าอีกทีว่าความฟุ้งนั้นฟุ้งด้วยเหตุผลใดแล้วก็หน้าตาของความฟุ้งมีประการใด เกี่ยวกับเรื่องปัญญาทั้งนั้น
ฉะนั้นการลบก็ซ่าศึกเนี่ยปัญญาต้องนำหน้าไม่งั้นเราชนะเขาไม่ได้เขามีปัญญามากเขาในที่นี้ก็คือโลกเขาเก่งนะเราจะไม่เก่งด้วยปัญญามันเขาเรียกว่าคู่ชกเราเนี่ยเราต่ำกว่าเขาอ่ะนั้นเราต้องมีปัญญาด้วยมันถึงจะเอาปัญญามาแก้ปัญญาเขาก็เก่งอยู่แล้วเราก็ต้องเก่ง นะไม่เก่งเราก็เสียนะเราก็เป็นผู้เขาเรียกว่าไม่เป็นต่อเป็นรองเขาก็สู้เขาไม่ได้เท่ากับว่าความฟุ้งเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาว่าฟุ้งเนี่ยบรรดาที่ฟุ้งเนี่ยเราลองหาเหตุมันที่ว่ามันฟุ้งอะไรหน้าตามันเป็นอย่างไรถ้าเราค้นไปให้เจอเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าความฟุ้งที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ย เพราะภาพเขาเนี่ยรุนแรงภาพเราหายภาพเราไม่มีหายหลุดเนี่ยหลุดจากตัวไปอยู่ที่เขาหมดเลยแล้วเขาก็รุนแรงทำให้ภาพเราไม่เกิดและภาพเขาเกิดอย่างเดียวภาพเขานั้นรุนแรงมากทำให้เราเนี่ยภาพเรานี่หายหน้าหมดเลย จึงสู้เขาไม่ได้แล้วเราจะนึกถึงภาพเราไม่ปรากฏเลยมีแต่ภาพเขาอย่างเดียวมันก็เลยหล่นไปสู่ภาพเขาแล้วก็ยุติไม่ลงทีนี้เราก็ยังไม่เพียงพอว่าโอ้ที่มันฟุ้งเพราะว่าภาพเขามาครองใจเราซะแล้วตอนนี้ภาพเราหายจ้อยเลยไปไหนไม่รู้ ภาพเราที่เคยเห็นและภาพเราที่เห็นก็อ่อนแอเหลือเกินอ่อนแอเพราะเรากำลังจะสร้างใหม่เหมือนพืชที่ยังอ่อนถูกนิดหน่อยนั้นใบไหนไม่รู้หักหมดแล้วเละหมดแล้วภาพเรานี่เลอะเลือนหายไม่เด่นเลยภาพเขาเด่นก็เลยว่าเราก็เลยหล่นไปอยู่ในภาพเขาแล้วก็ภาพเขาสลัดไม่หลุดเลยเหนียวแน่น ทำให้เกิดการฟุ้งอย่างมโหฬารและการฟุ้งทั้งวันไม่เป็นเรื่องเป็นราวมีแต่น้ำไม่ได้เนื้อเลยงานวันนั้นเราเสียเปล่าทำความเพียรเปล่าไปอีกแล้วนี่คือเหตุผลว่าความล่าช้าความที่ไม่รู้ทำก็ความเนิ่นช้าของเราก็จะปรากฏนักปฏิบัติพึงสังเกตว่าภาพเขารุนแรงภาพเราหายจ้อย เราเสียเปรียบเขาได้เปรียบสงครามนี้ถ้าทำยังไงอ่ะเมื่อภาพเขาเด่นแล้วเราจะภาพเราหายเราจะให้เราเด่นได้แล้วเราจะให้เข้ามาแทนที่ได้อย่างไรเมื่อนักปฏิบัติสำรวจตรวจตาแล้วว่าภาพเขารุนแรงภาพเขาชัดกว่าภาพเราไม่ชัดสู้เขาไม่ได้หนทางแก้ก็คือว่า ก่อนที่เราจะมีภาพเขาเนี่ยเราต้องดูก่อนอีกทีนะแต่ขณะเนี้ยมีแต่ภาพเขาเราต้องรู้ว่าก่อนที่เขาจะมีภาพเขาเนี่ยเราใส่ใจอย่างไรแล้วใส่ใจอย่างไรทำให้ภาพเขาเข้ามาแทนที่แล้วเมื่อแทนแล้วเขาถึงครองภาพเราภาพครองในจิตเราจิตเราก็เลยฝุ่งก่อนที่เขาจะมาครองน่ะเราทำอาการใดไว้เขาถึงได้มา แสดงว่าเราค้นหาปัจจุบันยังไม่พอค้นหาอดีตที่คนเขาจะมาตรงนั้นนะว่าเขามาได้อย่างไรนะมันถึงว่าค้นหาแล้วยังไม่ค้นหาลึกกว่านั้นอีกมันถึงได้ว่าซับซ้อนทีนี้เราค้นหาว่าก่อนที่เราจะมีภาพเขาเข้ามาครองใจเรานั้น เมื่อก่อนหน้านั้นก็เป็นภาพเรานี่แหละดีๆอยู่แต่ทีนี้จิตของเราเนี่ยมีภาพเราอยู่ภาพเราก็อ่อนแออยู่แล้วเพราะเรายังใหม่ยังเตาะแตะเหมือนเด็กหัดเดินมันอ่อนแออยู่แล้วเป็นทุนเดิมต่อมาเนี่ยภาพเราเนี่ยเราก็สร้างภาพเราอยู่ดีๆนี่แหละก่อนที่จะฟุ้งนะเราก็ต้องไปดูว่าก่อนที่จะฟุ้งน่ะเมื่อฟุ้งแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนจะฟุ้งน่ะเรามีอาการอย่างไรเราก็ค้นดูก่อน เมื่อค้นดูเราก็ทราบได้ว่าก่อนหน้าที่ยังไม่ฟุ้งนะจิตเราก็เห็นตัวเองอยู่ดีๆนี่แหละ
แต่ต่อมาเนี่ยเห็นอยู่ดีๆเนี่ยแวบหนึ่งเนี่ยจิตเราลั่วไปหาคนอื่นนะลั่วไปหาคนอื่นทีนี้เราไม่สำรวมเมื่อลั่วแล้วเมื่อแวบไปหาคนอื่นแล้วเนี่ยเราตั้งภาพเขาไว้เราไม่ทำลายภาพเขาโดยเร็ว ปล่อยให้ภาพเขาเนี่ยอยู่ในจิตเรานานเกินไปเหมือนกับว่าไฟมันลุกทีแรกนะลุกดวงน้อยๆเองเราก็ไม่เอาน้ำไปรัดลดเลยตอนที่มันไฟมันเล็กนะตอนนี้มันกองใหญ่แล้วนะเรามีน้ำแค่ขันเดียวถ้าตอนแรกมันลุกทีแรกเนี่ยเราก็เอาน้ำขันเดียวดับเนี่ยอยู่ แต่ตอนนี้เดี๋ยวว่าแต่ขันเลยถังก็ไม่อยู่เลยนี่เป็นสาเหตุว่าเราปล่อยให้จิตเราเนี่ยไปนึกภาพเขานานเกินไปเข้าใจไหมนะมันก็อย่างนั้นนะอ๋อมีหน้าเราจิตเราเห็นภาพเขาแล้วเราก็ไม่ตัดภาพเขาทิ้งนั่นคือระบบสัมมาประธานสี่เราบกพร่อง เมื่อนานไปแล้วจะมารู้ว่าตอนที่มันไหม้ลุกแล้วมากแล้วร้อนแล้วเนี่ยจะมาคิดดับโอ้น้ำก็มีอยู่ขันเดียวอะมานึกดูกองไฟกองเบลเลอร์ไม่มีทางมันทำให้เราเป็นอย่างนี้นี่คือสาเหตุ ว่าการลุกไหม้ของจิตเราที่ฟุ้งซ่านเนี่ย เกิดจากสาเหตุของสมัปปทานสี่ข้อเราบกพร่อง ไม่เป็นไปด้วยอุบายที่ไม่เป็นไปด้วยกลไกที่ดีพอนะ ทีนี้เมื่อจิตเราเนี่ยลุกด้วยอารมณ์มากมายเป็นไฟกองใหญ่แล้วเรามารู้ตัวอีกทีว่าไฟมันกองใหญ่แล้วก็เลยฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านแล้วคิดจะดับปรากฏว่าดับไม่ลงเมื่อดับไม่ลงแล้วเราก็ค้นหาก่อนที่มันจะลุกไหม้ก็ได้ความว่าเราละเลยจิตเราไปนึกถึงเขานานเกินไปเราไม่ตัดทิ้งด้วยเร็ว เหมือนไฟลวงน้อยเนี่ยลุกทีแรกเราไม่รีบดับปล่อยให้มันลุกนานไปเนี่ยเอาไม่อยู่ถ้าเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยจะปล่อยให้มันเลยตามเลยหรือก็ไม่ใช่ที่เราจะต้องมีกรรมวิธีว่าเอาละเมื่อดับไม่อยู่เนี่ยเราก็จะพยายามจะดับเราจะปล่อยให้ฟุ้งไปโดยที่ว่าให้มันดับเองเนี่ยคงจะนานกว่านี้เราคงไม่ไหว มันจะมอดไหม้กันไปหมดแล้วฉะนั้นถึงแม้ว่าเราดับไม่อยู่เราก็จะเพียรพยายามดับเท่าที่ความสามารถเราจะมีเพียรยังไงเพียรดับอย่างไรเพราะตอนนี้โหมกระหน่ำแล้วเนี่ยจะดับอย่างไรก็ต้องมานึกถึงว่า เมื่อเราตั้งภาพเขาไว้นานเกินไปเราไม่ตัดทิ้งทำให้เกิดการฟุ้งซ่านตอนนี้ไปเราก็พยายามที่จะตั้งภาพเรานั่นให้แข็งแรงหน่อยมากๆหน่อยโดยสลัดภาพเขาให้ได้เหมือนกับว่าพยายามที่กัดฟันทั้งหมดเรี่ยวแรงทั้งหมดทุ่มเทเมื่อ ไฟมันลุกกองโตน้ำเรามีขันเดียวก็เอาขันนั้นดับก่อนดับไม่อยู่เอาใบไม้สดถมเอาฝุ่นลดเอาทรายลาดเอาทุกอย่างให้มันมอดแบบนั้นให้มันมอดพยายามจะงัดหาอุบายใดๆก็แล้วแต่มาพิจารณาตัวเราให้เห็นตัวเราตัดภาพเขาให้ได้แรกๆเนี่ยจะทุลักทุเลหน่อยแต่เมื่อทำไปทำไปทำไปโดย โดยเราเนี่ยพยายามสามารถจะกู้จิตที่ฟุ้งซ่านกลับมาได้ท่านบอกไว้ว่าถ้า
ถ้าจิตฟุ้งซ่านเหมือนกองไฟกองใหญ่ทีนี้ไฟเนี่ยไม่ของแห้งแต่เราจะเอาของสดๆชุ่มๆไปทับไปลดไปใส่เช่นว่าน้ำคันเดียวก็เอาน้ำน่ะใส่ไปก่อนลาดลดไปก่อนความลุกที่ฟุ้งซ่านมันก็จะระงับไปบ้างได้บ้างถึงจะไม่ดับสนิทแต่มันก็ลดลงได้บ้าง เอาใบไม้สดเอาฝุ่นเอาทรายในสมัยพุทธกาลเขาเรียกเอาโคไม้สดโคไม้สดก็คือมูลโคนั่นเองนะมูลโคสดนั่นเองโปะเข้าไปโปะเข้าไปอย่างนั้นนี่ก็มีบอกอยู่ในพระไตรปิฎกนะฉะนั้นไฟกองใหญ่ที่โหมกระหน่ำก็ถึงจะไม่ดับสนิทแต่ก็ลดกระแสลงลดความรุนแรงลง เมื่อลดลงก็เป็นนิมิตหมายของการที่ว่าบรรเทานะบรรเทาเบาบางลงไปทำให้เราได้เห็นได้ว่าแม้แต่จิตที่ฟุ้งซ่านมากๆก็เอาอยู่สุดท้ายก็ดับได้จริงๆก็จะดำเนินอันนี้ก็เคล็ดลับแล้ววันหลังไม่เอาละภาพเขานานเนี่ยแย่เราเสียภาพเขาของภาพเราหายคือจิตเรามีจิตเดียว ถ้าภาพเขาปรากฏภาพเราก็หายเลยภาพเราปรากฏภาพเขาก็หายเหมือนกันเหมือนก็แหละเก้าอี้ตัวเดียวและแย่งกันนั่งคนสองคนถ้าคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งก็หล่นคนหนึ่งนั่งก็คนหนึ่งก็หล่นเหมือนกันเพราะเก้าอี้ตัวเดียวแต่คนนั่งทั้งสองเนี่ยแย่งกันนั่งนั่นเองจิตเราดวงเดียวถ้าเห็นเขาก็ไม่เห็นเราถ้าเห็นเราก็ไม่เห็นเขาเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราก็ยึดเก้าอี้ไว้อยู่แล้วกันอย่าให้มันนั่งมันนั่งมานานแล้วเนี่ยเราก็ยึดเก้าอี้ไว้ อันนี้คือความฟุ้งซ่านที่ฟุ้งซ่านแล้วก็ทำให้เราเอาอยู่ด้วยพยายามอย่างยิ่งยวดแล้วก็สามารถที่จะข่มขี่จิตที่ฟุ้งซ่านสงบไปตามลำดับลำดับอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็ดับได้นี่คือการดับความฟุ้งซ่านต้องค้นหาสมุทฐาน นะฉะนั้นภาพเราเนี่ยต้องรักษาไว้เสมอเพราะว่าถ้าภาพอื่นเข้ามาเดี๋ยวจะฟุ้งอีกแหละนี่คือปัญหาละที่นักปฏิบัติจะต้องเจอทีนี้ความฟุ้งซ่านตรงนี้เนี่ยแก้ได้และมีความฟุ้งซ่านอีกประการหนึ่งแก้ไม่ได้แต่จะแก้ได้เหมือนกัน แก้ด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่วิธีนี้นะ ก็คือว่าวิธีอื่นไม่ใช่วิธีนี้ก็คือว่าวิธีอื่นที่มันฟุ้งซ่านก็คือเรานึกถึงภาพเขาแล้วก็ภาพเราเนี่ยอ่อนไปแล้วก็แก้ได้โดยการข่มขี่ ก็คือว่าเราจะแก้ด้วยวิธีว่าความฟุ้งซ่านบางอย่างเนี่ยเราแก้วิธีนี้แต่เอาไม่อยู่แล้วเราจะมีมาตรการแก้อย่างไรคือพยายามแล้วนะฟุ้งแล้วก็พยายามที่จะน่วงเหนี่ยวนึกถึงตัวเองด้วยอุบายใดๆงัดแล้วงัดอีกทำแล้วทำอีกด้วยอุบายก็เหมือนพยายามจะเอาภาพเราขึ้นมาให้ได้ด้วยอุบาย แต่ถ้าภาพเราขึ้นมาได้ภาพเขาก็เริ่มเบาลงอย่างนี้ก็เรียกว่า
พยายามดับด้วยกันพยายามดับด้วยกันพยายามดับด้วยการ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 พยาย
ทำแบบนี้แล้วก็ยังไม่ยอมดับแล้วจะมีมาตรการอย่างไรอีกยังมีข้อสอบยากเข้าไปอีกทำแล้วทำอย่างที่ว่านี่แล้วแต่ก็เอาไม่อยู่อีกอันนี้ข้อสอบยากเข้าไปอีกว่าจะทำยังไงฟุ้งนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ ฉะนั้นไม่ใช่ว่าฟุ้งแล้วจะแก้ด้วยวิธีนี้วิธีเดียวบางครั้งก็แก้ได้บางครั้งก็แก้ไม่ได้เราจะทำยังไงอีกต่อไปเราต้องมีมาตรการอีกต่อไปว่าถ้าเกิดทำดังว่านั้นก็คือพยายามที่จะนึกถึงตัวเองด้วยอุบายใดๆให้รุนแรงขึ้นให้มากขึ้นให้เนิ่นนานขึ้นแล้วก็จะคว้าจิตเรามากลับมาถ้าคว้าไม่ได้เนี่ย เราจะปล่อยให้จิตฟุ้งเองไปโดยพละการนี้มันคงจะเนิ่นนานกว่านี้ก็คงจะแย่จิตเราคงจะเริ่มเปิดเปิงทีนี้วิธีขั้นต่อไปว่าวิธีแรกทำไม่อยู่แล้ววิธีที่สองต้องมีมาอีกก็คือว่าเราต้องค้นหาว่าเปลี่ยนอุบายแล้วก็แล้วเล่าพยายามนึกถึงตัวเองด้วยอุบายใดที่เคยได้ผลก็ไม่ได้ พยายามแล้วพยายามเราก็ไม่ได้เป็นผลดีจะเอาฝุ่นใส่ก็ไม่ดับเอาทรายรอดก็ไม่ดับน้ำขันเดียวก็แล้วเอาไม่อยู่เอาใบไม้สดใส่ก็ไม่อยู่แล้วจะทำยังไงไฟก็ยังคุอยู่นั่นแหละมันจะอ่อนไปหน่อยหนึ่งแต่มันก็ไม่ยอมแล้วก็สุดท้ายเราก็แพ้เขา ฉะนั้นเมื่อเราดับได้ดังว่านั้นไม่สามารถที่จะดับได้มาตรการต่อไปก็คือว่าเราจะต้องแก้ปัญหาจิตด้วยวิธีอื่นอีกนะวิธีอื่น วิธีอื่นดังว่านี้แล้วนี่ก็คือว่าเราทดลองวิธีแรกแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่ก่อนต้องลดลองวิธีแรกก่อนนะก็คือพยายามนึกถึงตัวเองด้วยอุบายให้ดีหน่อยพยายามแล้วพยายามเราแต่พยายามนั้นก็ยังไม่ดับขั้นตอนที่สองก็คือว่าเราทำจิตนิ่งอย่างเดียวสิโดยการที่ว่าไปคิดถึงเขาก็ไม่เอาคิดถึงเราก็ไม่เอา เขาก็ไม่คิดเราก็ไม่ต้องคิดเราก็ไม่ต้องพิจารณาให้จิตนิ่งคาไว้ประคองจิตนิ่งๆดูคือที่แรกบอกว่านอกไม่ให้ไปคือไม่ให้คิดถึงเขาในก็ไม่ให้เข้าเนี่ยก็คือเข้าสมาธิเอาจิตมาคิดถึงตัวเราแต่ตอนนี้คิดตัวเราเนี่ยก็ไม่เอาคิดตัวเขาก็ไม่เอาสมาธิก็ไม่ต้องเข้าทำจิตนิ่งๆดูที่นิ่งประคองไว้เฉยๆห้ามกระดิกอะไรทั้งสิ้น นึกถึงเราก็ไม่เอานึกถึงผมก็ไม่เอานึกถึงเล็บไม่เอาให้นิ่งแต่ให้คาภาพไว้คาเฉยๆห้ามวิเคราะห์ห้ามวิตกวิจารณ์ห้ามพิจารณานิ่งแช่ไว้เหมือนภาพนิ่งอะแต่ต้องมีภาพนะถ้าไม่มีภาพจิตแกว่งข้อสำคัญคือต้องมีภาพเราถ้าไม่มีภาพมันจะแกว่งยิ่งกว่าเดิมอีก ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราทำจิตให้นิ่งๆแล้วก็คาไว้โดยมีภาพเรานิ่งๆไว้ปรากฏว่าจิตยอมสงบเลยค่อยๆสงบลงเลย
อันนี้คือก๊อกสองนะเราเอาอยู่เท่ากับว่าความฟุ้งซ่านทั้งหมดเนี่ยแก้ได้หมดเลยไม่มีความฟุ้งซ่านชนิดไหนที่แก้ไม่ได้เราแก้ได้วิธีแรกคือเปลี่ยนอุบายจากคิดเขามาเป็นเราก่อนอันนี้คิดเราแล้วเนี่ยมันก็ยังเอาไม่อยู่ ทีนี้เราเลิกคิดเลยเขาก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาแต่คาภาพเราไว้อย่าไปนิ่งลอยๆนิ่งว่างๆไม่ค่อยดีมันจะลอยแล้วก็จะทับฟุ้งๆขึ้นไปอีกเราต้องนึกภาพคาไว้ห้ามพิจารณาทั้งสิ้นปรากฏเมื่อทำแล้วเนี่ยจิตเริ่มนิ่งลงไปใช่ได้ถือว่าปัญหาจบเลย เปรียบเหมือนว่าจิตของเราเหมือนเด็กอ่อนถ้าใครเลี้ยงเด็กก็จะมีความรู้นะเด็กเนี่ยที่แรกเราให้เล่นตุ๊กตาตัวเนี้ยมันชอบมันก็จะเล่นได้ทั้งวันเนี่ยสนุกกับตุ๊กตาตัวนั้นต่อมาเนี่ยเด็กเล่นตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันร้องมันเหมือนก็มันไม่เล่นด้วยละ เราก็ต้องเปลี่ยนตุ๊กตาใหม่ให้ก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนตุ๊กตาของเล่นใหม่ให้เห็นว่าของเล่นเดิมเนี่ยมันคงจะเบื่อมันคงจะจำเจเราก็เปลี่ยนของเล่นใหม่ให้เขาถ้าเด็กนั้นน่ะสงบลงด้วยของเล่นอันนั้นแสดงว่าเด็กนั้นเราอ่านได้เลยว่าความรู้สึกของเด็กคือเบื่อตุ๊กตาตัวเก่า ถ้าเปลี่ยนตุ๊กตาใหม่ขึ้นหรือว่าของเล่นใหม่ขึ้นเขาก็เงียบแสดงว่าผลก็ได้เหมือนจิตของเรานะคิดถึงตัวเราเนี่ยด้วยอุบายนี้ประจำประจำประจำเนี่ยเราสงบได้แต่วันใดวันหนึ่งอุบายเดิมนั่นแหละที่เราเคยได้ผลนั่นแหละไม่ได้ผลแล้วเราก็ยังคิดว่าทุกครั้งเราพิจารณาอุบายนี้เนี่ยเราสงบได้แต่วันนี้เอาไม่อยู่เลยไม่สงบ ทีนี้เมื่อคนนั้นเนี่ยรู้ว่าไม่สงบแล้วทำไงเปลี่ยนอุบายเหมือนเปลี่ยนตุ๊กตาตัวใหม่ให้ปรากฏว่าเราเปลี่ยนตุ๊กตาตัวใหม่เปลี่ยนอุบายจิตเราสงบลงเราถือว่าการที่เขาไม่สงบในครั้งนี้เพราะอุบายเขาจำเจเหมือนกับว่าเขาเบื่อตุ๊กตาตัวเก่า ที่อื่นก็ไม่ไปเนาะก็เมื่อเราเปลี่ยนตุ๊กตาใหม่ให้เนี่ยจิตเรายอมก็คือยอมแต่มันมีไหมว่าเปลี่ยนตุ๊กตาตัวไหนใหม่ให้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเนี่ย เด็กก็ไม่ยอมจะร้องไห้อย่างเดียวนะพยายามเปลี่ยนตุ๊กตาตัวแล้วตัวเล่าของเล่นใหม่เคยเปลี่ยนแล้วได้ผลแต่วันนี้เปลี่ยนไม่ได้ผลซะแล้วมันจะมีความยากขึ้นไปอีกว่าทุกครั้งเปลี่ยนมันก็เงียบเด็กแหละแต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนยังไงก็ไม่เอาร้องอย่างเดียว
ทำไงรู้ไหมเอาไปนอนในเปลแล้วก็ลองไกวดูปรากฏว่าเขาเงียบได้แสดงว่าจิตหรือเด็กนั้นเนี่ยเหนื่อยมากเขาอยากจะนอนจิตเราเนี่ยถูกเราเนี่ยบังคับให้พิจารณาตัวเนี่ยมานานหลายชั่วโมงหรือหลายวันแล้วจนเขาถึงที่สุดแล้วเขาก็ทำงานเขาโดยของเขานะ แต่มาถึงวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยเขาเหนื่อยเต็มที่เพราะถูกเราเนี่ยบังคับเขาเขาเหนื่อยมากทีนี้เขาเหนื่อยเนี่ยเขาพูดไม่เป็นเหมือนเด็กเนี่ยเขาง่วงนอนกับเขาไม่เป็นแต่เราต้องรู้อาการเขาฉะนั้นพี่เลี้ยงนางนมเนี่ยต้องฉลาดในการสังเกตทีนี้จิตเราเนี่ยเห็นว่าฟุ้งซ่านที่แรกเราก็เปลี่ยนตุ๊กตาเขาก็เงียบ แต่ตอนนี้ไม่เงียบเลยเปลี่ยนตุ๊กตาแล้วก็แล้วอะไรก็ไม่แล้วไม่เอาลองเอาไปนอนดูปรากฏว่าเขาหลับแล้วก็เงียบไปแสดงว่าอาการอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเขาเหนื่อยเขาอยากจะนอนแต่เขาพูดไม่ได้เราต้องสังเกตอาการเมื่อนักปฏิบัติเห็นว่าความฟุ้งของเราเนี่ยมหาศาลฟุ้งยังไงก็เอาไม่อยู่ทุกครั้งเปลี่ยนอุบายก็อยู่แล้ว ดับแล้วแต่วันนี้แปลกมายากกว่าเดิมเราจะให้จิตเรานิ่งขาภาพไปแล้วก็ห้ามวิเคราะห์พิจารณ์ห้ามพิตกพิจารณ์ห้ามพิจารณาในทั้งสิ้นปรากฏว่าจิตเรานิ่งได้แสดงว่าจิตเราเหนื่อยถูกเราบังคับใช้งานมานานพอเหมือนเด็กเนี่ยเล่นมานานพอมันเหนื่อยมันอยากจะนอนปรากฏว่าเรานอนแล้วไกลเปให้ปรากฏเด็กเงียบหลับสนิทนะ เราต้องนิ่งจิตขาไว้ขาภาพไปแล้วก็ปล่อยมันนิ่งไปปรากฏว่าทำแล้วเนี่ยจิตหยุดเลยไม่ฟุ้งแล้วก็นิ่งขาไปจนกว่าเขาจะอิ่มในการพักของเขานะบางครั้งเราสังเกตว่าตั้งแต่เราพิจารณาตัวมาเนี่ย2 วัน แต่เวลาเขาเหนื่อยจริงเขาก็2 วันเหมือนกันบางครั้งเราพิจารณาตัวมาได้อาทิตย์หนึ่งไม่หยุดเลยแต่เวลาเหนื่อยเนี่ยเขาก็อาทิตย์หนึ่งบางครั้ง2 อาทิตย์มันจะพอๆกันเลยทำระหว่างทำกับทำกับการเหนื่อยแต่อาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกับคนใหม่ที่กำลังฝึกไปใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างรุนแรง แต่คนที่อินทรีย์แก่กล้าเข้าไปก็จะเป็นน้อยลง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 น้อยก็จะไม่เป็นเพราะความแก่กล้าเหมือนเด็กนั้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นมันจะไม่งอแงเหมือนเมื่อก่อนแล้วอย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะเขาแก่ตัวขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นเขาก็จะมีความเป็นของเขาขึ้นมารู้เรื่องขึ้นมานั่นเองจิตเราเหมือนเด็กจริงๆนะการฝึกเนี่ย คนที่ฝึกต้องใส่ใจเสมอว่าอาการนี้มันเป็นยังไงต้องตามดูมันแล้วก็แก้มันไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้แก้ได้หมดแต่ต้องถูกต้องซึ่งเป็นความยากลำบากแยบยลเหลือเกินกับการฝึกจิตเนี่ยไม่งั้นไม่ชนะนะโอ้มันยากเนาะกว่าจะเอาอยู่นี่ไม่ใช่ธรรมดา ทีนี้เมื่อเรารู้เลยว่าความฟุ้งซ่านนี้เกิดจากการเหน็ดเหนื่อยของการพิจารณาเราพักเขาซะแต่บางคนเนี่ยเขาพักเข้าไปในฌานเลยพักสมาธิถ้าคนถนัดอย่างนั้นก็พักอย่างนั้นแต่ตมาเนี่ยไม่อยากจะแนะนำพักตรงนั้นทำไมเพราะว่าพักตรงนั้นจะมีข้อดีข้อเสียสำหรับคนถนัดนั้นก็พักได้ สำหรับคนที่บางคนเขาไม่จำเป็นต้องพักตรงนั้นก็คือว่าถ้าเราพักไปในฌานเนี่ยให้สงบนิ่งเข้าไปในฌานเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่จะมีผลว่าเมื่ออยู่ในฌานนานๆและอยู่นานจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความถนัดเหมือนกันนะตรงนี้นะก็แล้วแต่จริตนิสัยคนบางคนท่านก็เขาฌานไปเลยเหนื่อยพักก่อนแล้วก็ออกมาพิจารณาใหม่ แต่สำหรับคนมีปัญญาเขาไม่เลือกทางนั้นเขาเลือกพักคาเลยอันนี้ก็เอาเป็นว่าอุปนิสัยก็แล้วกัน
แต่พักฌานเนี่ยจะได้ปัญญามากถ้าพักเข้าในฌานปัญญาจะน้อยหน่อยปัญญาจะไม่มากเพราะปัญญานี่จะเป็นตัวแยบยลกว่าฉะนั้นคนที่หนักปัญญาไม่เลือกเข้าฌานคนที่เลือกเข้าฌานจะไม่ค่อยปาดเปลืองเท่าไหร่แต่เขาถนัดก็เอาได้ เอาได้เหมือนกันก็มีทางให้เลือกอยู่นะก็เข้าได้ก็ไม่ผิดเหมือนกันเด้อแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องเข้าทุกคนไม่เข้าก็ได้ก็อยู่ได้แต่ปัญญาเป็นเครื่องเลี้ยงเอาอันนั้นสมาธิเป็นเครื่องเลี้ยงคือเหมือนกับว่าสมาธิฌานนี่ก็อย่างที่บอกว่าไปอาศัยชายคาเขานั่นแหละเป็นตัวช่วยเขาอีกหน่อยมันก็สงบได้แต่ถ้าเอาปัญญาเนี่ยไม่พึ่งใครเลยพึ่งตัวเองเลยก็อยู่ที่ความถนัดของบุคคลกันแล้วกันตรงนี้ ก็เลือกเอาแต่จะมาว่าถ้าให้จะมาเลือกก็คือเลือกทางปัญญาเพราะปัญญาปาดเปลืองมากกว่าแล้วก็เราจะรู้อะไรที่ลึกกว่าที่ละเอียดกว่าที่จะใช้สมาธิมาร่วมสมาธิมาร่วมเนี่ยมันจะกลบเกลื่อนปัญญาเราได้เหมือนกันทําให้ปัญญาเราน้อยไปนิดหนึ่งนะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ถ้าจะปาดเปลืองด้วยปัญญาไม่ต้องหลบเข้าในฌานเอาตาฟันฟันสู้กัน ตาต่อตาฟันต่อฟันจะเชือดเฉือนกันได้ดีกว่าอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นเท่ากับว่าการฟุ้งของเราก็สงบได้แล้วก็ต่อมาเนี่ย เมื่อฟุ้งเราสงบได้เนี่ยต่อมาให้จิตพักจนหายเหนื่อยอย่างที่เคยกล่าวว่าบางครั้งใหม่ๆเนี่ยยาวมากเหนื่อยมากเลยเพราะเราบังคับจิตมาตลอด เพราะเมื่อก่อนปล่อยตามใจไงตอนนี้เราไม่ปล่อยเราคุมจิตทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันก็อึดอัดมันเหมือนกันแต่มันก็ทํางานตามที่เราสั่งแต่ทํางานมากๆมันก็แป๊กของมันเหมือนกันมันไม่ไหวนะเข้าใจความว่าแป๊กเนาะคงน็อกอ่ะไม่ไหวเหมือนกับว่าคนเนี่ยทํางานมาทั้งวันแล้วจะให้ทําโอทีอีกทําโอ้โหมันทั้งวันมันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันก็น็อกเหมือนกันอย่างนั้นให้เขาพักก่อนเมื่อเขาพักได้เนี่ย เขาก็จะมาเล่นตุ๊กตาตัวที่เขาเล่นแล้วร้องไห้เมื่อก่อนตอนนี้ไม่ร้องละชอบอีกละก็ไม่ใช่ตุ๊กตาตัวไหนตัวเก่านั่นเองแต่ตอนนี้เขาได้พักไงเขาก็เลยมาเล่นได้อีกอันนี้ก็เหมือนกันอุบายเก่ามันกลับมาใช้ใหม่ได้อีกอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเอาละนอนก็พูดถึงความพุ่งสร้างแก้ด้วยวิธีนี้ก็มากมายละเอียดเพราะว่าไม่ได้แยกแยะให้ละเอียดขนาดนี้ แต่ว่าเวลาเราจะไม่พอก็ขอล่วงไปหน่อยว่าขอเลยไปหน่อยว่าการฟุ้งซ่านก็มีระบบครั้งที่หนึ่งแก้ได้ถ้าไม่ได้ก็ครั้งที่สองก็แก้ได้สุดท้ายก็แก้ได้หมดเลยอันนี้คือความจิตที่ซ่านไปภายนอกแล้วความเพียรอะไรที่ว่าความเพียรที่ย่อหย่อนก็คือความเพียรที่เกียจคร้านความเพียรที่ซ่านไปภายนอกก็คือความเพียรที่ ความเพียรที่ประคับประคองเกินไปก็คือความเพียรที่ฟุ้งซ่านก็แก้ได้ความเพียรที่หดหู่ภายในหดหู่ภายในหมายความว่าความเพียรที่ผสมผสานกับความง่วงเหงาเหานอนอันนี้ขี้เกียจก็ไม่ขี้เกียจนะฟุ้งซ่านก็ไม่ฟุ้งซ่านแต่มันง่วงเหลือเกินง่วงมากๆนะ แล้วง่วงมันยังไม่พอจะพานไปอย่างอื่นขี้เกียจฟุ้งซ่านจะตามมาด้วยมันก็จะเป็นอย่างนั้นดิทีแรกก็ไม่ฟุ้งแหละฟุ้งไม่ฟุ้งซ่านไม่ย่อหย่อนแต่ว่าความง่วงอันนี้ความง่วงเนี่ยเราก็มาแยกแยะว่าง่วงจริงกับง่วงจรง่วงจริงเนี่ยก็คือว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยจําเป็นจะต้องมีการหลับนอนบ้างเราก็ให้เขาเหมือนกันแต่ให้มากเกินไป จิตเราก็จะรั่วเวลาคนที่ทํากรรมฐานเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาจิตหลับนานเกินไปมันรั่วเยอะทําให้เราเนี่ยไม่ก้าวหน้าสมาธิเราถอยร่นเราก็เห็นโทษว่าโอ้นอนมากจิตมันรั่วเพราะว่าตอนที่เราหลับปุ๊บเนี่ยยามมันไม่เฝ้าประตูแล้วนะมันเผลอมันแล้วโอ้โหจิตนิดคิดแหลกเลยฉะนั้นระหว่างที่เราหลับเนี่ยโอ้ยคิดอะไรมันเยอะมันตอนที่เราตื่นเราคุมไว้ไงเราไม่ไปออกตอนหลับนู่นเลย เขาเรียกแมวไม่อยู่หนูสบายนะแล้วหลับนานๆก็ไม่ไหวเพราะโอ้โหเละหมดเลยระบบเราจะเละหมดเลยสมาธิเราคอนแคลนหมดเลย
ฉะนั้นนักปฏิบัติก็เห็นโทษว่าโอ้หลับมากก็ไม่ดีเนาะไม่หลับก็ไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องให้มันบ้างแต่เราก็ให้มากก็ไม่ได้ไม่ให้ก็ไม่ได้ก็รู้จักประมาณตรงนั้นอย่างเงี้ยฉะนั้นความเพียรเนี่ยความง่วงเหงาห้องนอนเนี่ยง่วงจริงก็ให้บ้างแต่ให้มากก็ไม่ดีอย่างที่ว่านี่ทีนี้ง่วงจรก็คือ ก็นอนแล้วนอนก็นอนบ้างแล้วไม่ใช่ไม่นอนหลับก็หลับบ้างแล้วก็ไม่ใช่ไม่หลับแต่ก็ยังมาง่วงอีกไอ้ง่วงจรนี่ต้องฝืนแล้วล่ะให้มากไม่ได้ฉะนั้นง่วงจรนักปฏิบัติสู้ง่วงจริงให้เขาบ้างง่วงจรก็ให้ไม่ค่อยได้เพราะอาจจะจรอยู่เลยหรือจะมาอยู่เลยมันก็ให้มากก็ไม่ไหวมันจะได้มันจะได้ท่าแล้วก็เราจะไม่ได้ภายใน ฉะนั้นง่วงจรเนี่ยก็คือมีแน่และง่วงจรสมุฏฐานของมันก็มีอีกเราต้องค้นหาสมุฏฐานว่าไอ้ง่วงจรเนี่ยมาจากอะไรท่านก็กล่าวไว้นะว่ามาจากหนึ่งกินมากการเมาอาหารการเมาอาหารการจับเจ้าการคดคู้การไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่น การเมาอาหารการเอนหลังการจับเจ้าการคดคู้การไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่นเป็นสาเหตุของความง่วงที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่ง่วงแล้วมากขึ้นกว่าเดิมจำได้เปล่ามันแบ่งย่อยขยายความเนี่ยย่อยยิบหมดเลยนะโอ้มันอาการมันสารพัดนะ อันนี้เป็นเรื่องกายละง่วงแต่อันนั้นเป็นเรื่องใจที่ฟุ้งซ่านเมื่อกี้กายมันจะง่วงเดี๋ยวคือกินมากฉะนั้นพระหรือคนมรรคปฏิบัติทั้งกินน้อยคือมื้อเดียวนะเพื่อให้ตัวเบากายเบาเพื่อความม่วงจะน้อยลงนะทางท้องตึงหลังตาหย่อนนั่นเองนะฉะนั้นเท่ากับว่าง่วงจริงให้บ้างง่วงจรต้องสู้และง่วงจรต้องมีสมุฏฐานก็คือเมาอาหาร การเอนหลังการจับเจ้าการคดคู้การไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอื้ออํานวยให้การง่วงจรที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามทําให้เราตกอยู่ในอิทธิพลของความง่วงจรเนี่ยไม่รู้ว่าง่วงอะไรนักหนาเดินไปก็จะล้มเลยไม่ต้องพูดถึงว่านั่งนั่งหลับแน่เดินจะหลับเลยนักปฏิบัติก็ รู้ว่าสมุฏฐานเหล่านี้เป็นเหตุของการความง่วงที่ไม่เกิดย่อมเกิดทีนี้เราก็ต้องทําตรงข้ามกับสิ่งนี้ก็คือหนึ่งการเมาอาหารก็วันหลังก็ทานน้อยหน่อยไม่ให้เมาอาหารเกินไปการเอนหลังก็อย่าเอนสิการจับเจ้าก็อย่าจับเจ้าสิการไม่ก้าวออกก็ก้าวออกสิการไม่ริเริ่มก็เริ่มริเริ่มสิการบากบั่นก็ต้องบากบั่นสิ ทำให้นัยยะตรงข้ามมันก็สู้ได้อันนี้คือการสู้ฉะนั้นความเพียรที่บอกว่าหดหู่ภายในเนี่ยคือความเพียรที่สัมปยุทธ์ด้วยความง่วงเหงาเหานอนก็แก้ได้นะแล้วความเพียรอะไรความเพียรที่สร้างไปภายนอกความเพียรที่สร้างไปภายนอกหมายความว่าอย่างไร ความเพียรที่สร้างไปภายนอกหมายความเพียรอย่างไรก็หมายความเพียรว่าความเพียรที่นึกถึงกามคุณห้าอย่างเช่นว่าหญิงนึกถึงชายชายนึกถึงหญิงเนี่ยมากเกินไปคิดจนใจเนี่ยเตลิดเปิดเปิงหมดเลยทำให้ใจของเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ฉะนั้นการนึกอย่างนั้นเนี่ยทำให้เรานึกแล้วเนี่ยแล้วก็นึกใหม่ๆเนี่ยเราไม่ห้ามใจเราเพราะอะไร
เพราะมันเพลินนันทิแปลว่าความเพลินเวลาคิดถึงกามคุณเนี่ยมันคอยจะเพลินเวลาเพลินเนี่ยมันคอยจะปล่อยหลงไหลเคลิบเคลิ้มกับอารมณ์เหล่านี้กว่าจะรู้ตัวเนี่ยฟุ้งแหลกเลยฟุ้งไปในอารมณ์เหล่านี้ฟุ้งไปทางกามคุณ ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปอยู่กับเขาหมดเลยทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยคอยจะปล่อยใจตัวนี้ใจไม่แข็งพอตอนคิดทีแรกเนี่ยเราคิดถึงเขาแล้วก็เพลินเมื่อเพลินแล้วก็เลยตามเลยเพราะความเคลิบเคลิ้มความหลงไหลความเพลิดเพลินความลุ่มหลงความใคร่ความเสน่หาความเหมือนกับว่าของหวานนะมันคอยจะปล่อยกว่าจะปล่อยตัวทีปล่อยนานไปทุกข์และทีนี้เริ่มจะคิดดับเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วใจตะเลิดเปิดเปิงหมดเลยเขาเรียกว่าคิดทางกามคุณฉะนั้นสมุฏฐานของการคิดนี้ก็คือว่าเราไปตั้งภาพเขาไว้นั่นเองแต่เมื่อตั้งภาพเขาแล้วมีหนำซ้ำตั้งในลักษณะคือความใคร่ความเสน่หาผสมด้วย ทำให้เขาคลองใจเราจนภาพเราหายภาพเขาเด่นภาพเพศตรงข้ามเด่นเราจึงเสียหลักทำให้จิตของเราเนี่ยเตลิดไปอยู่ที่เขาห้ามใจไม่อยู่ระบบของเราเละหมดเลยที่เราวางไว้ก็พังพินาศฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องใจอย่าอ่อนอย่างที่บอกว่าการทำสงครามครั้งนี้ ทำสงครามกับตัวเองตัวเองที่เคยคุ้นเคยอะไรมานั่นคือศัตรูซะแล้วเมื่อก่อนเป็นมิตรกับเราเราเป็นมิตรด้วยแต่ตอนนี้เราจะประกาศศัตรูกับเขาแต่ตอนนี้เราไปเข้าเขาหมดแล้วนะโดนเขาจับแล้วเราแพ้เขา ฉะนั้นเราจะเห็นว่าสมุฏฐานก็เพราะว่าบุคคลนั้นตั้งคนอื่นไว้ภาพคนอื่นนั่นเองเขาเรียกว่าสุภนิมิต สุภนิมิตสุภแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเมื่อเราตั้งภาพเขาไว้ภาพเขาก็เลยครองใจเราภาพเขานั่นเองเป็นสุภนิมิตแปลว่า เครื่องหมายแห่งความงามความงามของผู้หญิงก็คือผู้ชายความงามของผู้ชายก็คือผู้หญิงฉะนั้นเราตั้งเพศตรงข้ามนั่นคือความงามของเราที่ตั้งไว้จิตจึงเสน่หาใคร่ความคลักความคล้ายจึงเกิดขึ้นเราเห็นว่าภาพเขานี่เองแล้วภาพเขานี่ที่ตั้งเป็นลักษณะความใคร่ความเสน่หาเป็นที่มาของสุภนิมิต เราต้องกัดฟันหน่อยแล้วตั้งภาพเราขึ้นมาอสุภะของเราไปไหนล่ะเราจะต้องตั้งภาพเราขึ้นมากัดฟันหน่อยสู้หน่อยสลัดภาพเข้าไปกัดฟันตัดภาพเขาทิ้งซะอย่าให้เนิ่นนานการเกิดครั้งแรกเหมือนไฟดวงน้อยแต่เมื่อเกิดนานๆเป็นไฟกองใหญ่ใหญ่แล้วมันดับยากตอนน้อยๆรีบดับซะแต่ใจของเราคอยจะอ่อน คอยจะเคลิบเคลิ้มคอยจะหลงไหลคอยจะเพลิดเพลินความเพลินเป็นเครื่องประกอบนันทินั่นคือความเพลิน เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องเปลี่ยนภาพซะละกัดฟันหน่อยตัดภาพเขาทิ้งเลยไม่ต้องคิดถึงเขาคิดแล้วลุ่มร้อนดึงภาพเราขึ้นมาแล้วภาพเราก็ไม่ค่อยมาสักทีมายากมาลำบากอดใจหน่อย ทำไปบ่อยๆนานๆเดี๋ยวก็ค่อยๆกลับมาเพราะภาพเราช้าเหลือเกินภาพเขาก็จะแซงต่อมาคนนั้นเห็นว่าสมุฏฐานของการเกิดของกามคุณนี้ก็คือสุภนิมิตเขาก็ตั้งอสุภนิมิตขึ้นมาก็คืออะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามไม่งามก็คือตัวเราพิจารณาตัวเราสมมุติตัวเราเป็นซากศพต่อไป ฉะนั้นที่บอกว่าให้พิจารณาตัวเราเป็นซากศพเพื่อจะเอากามราคะนั้นออก
เราเห็นเราเนี่ยกามราคะจะลดลงลดลงลดลงถ้าเราเห็นเขามีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นภาพจึงมีอิทธิพลของจิตมากเลยเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วสลัดภาพเขาตั้งภาพเราตั้งแรกๆก็จะยากหน่อยก็มากขึ้นมากขึ้นความการทำให้มากเจริญมากภาพเราก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นก็ไล่ภาพเขาออกไปได้ อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตที่พุ่งซ่านไปนากรรมคุณก็ระงับลงไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสัมปทานอิทธิบาท4นะไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ซ่านไปภายนอกกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นทําไป เมื่อทําแก่กล้าขึ้นไปแก่กล้าขึ้นไปแก่กล้าขึ้นไปตัวเราก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นอุปสรรคต่างๆที่เราผ่านฝ่ามาเมื่อกี้นี้ก็รู้จักทีนี้ทีไรก็เริ่มชํานาญที่แรกเราก็ติดขัดเพราะว่าเรายังไม่ชํานาญกว่าจะชํานาญได้ก็เสียรู้มาเยอะนะเสียรู้มาเยอะเมื่อเสียรู้มาเยอะเราก็มีปัญญาเข้าไปแก้แล้วก็เริ่มชํานาญ แล้วจิตจะมีอาการใดๆขึ้นมาเนี่ยเราสามารถจะอ่านสมุฏฐานได้หมดเลยว่าจิตอาการนี้มันต้องมีอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้เหมือนเด็กเราที่เราเลี้ยงมาเนี่ยอาการนี้เรารู้เลยว่าเด็กมีอาการอะไรอยู่ในเพราะความชํานาญอยู่ทำเขาเรียกว่าทำซ้ำซากทำให้เราเนี่ยมีประสบการณ์เก็บเกี่ยวกับการที่เราจะต่อสู้แล้วก็รู้จักจิตเนี่ยว่าจิตมีอาการอย่างไรหมายความว่าอย่างไรรอบรู้ชำนิชำนาญไปทุกอย่าง จนจิตเนี่ยไม่ได้ช่องได้เชื้อที่จะทําให้เหล่านี้มีปัญหาแก้ไม่ได้ไม่มีสําหรับเราเพราะอะไรเพราะความช่ำชองทําบ่อยๆก็เริ่มเรียนรู้ขึ้นมาเหมือนเด็กเราเลี้ยงใหม่ๆแรกก็ไม่เข้าใจนะต่อมาก็เริ่มเรียนรู้ว่าอาการนี้มันต้องนี้สุดท้ายเราแก้ได้หมดเลยอะไรมันจะเกินความสามารถของเราปัญหานั้นแก้ตกเพราะคําสอนพระเจ้ามีทุกแง่มุมที่จะมาก็แก้ปัญหาเรื่องจิต ที่คำพูดที่พูดไปนี้อธิบายไปนี้มีทุกอย่างในพระสูตรในพระไตรปิฎกบอกไว้แล้วไม่ใช่ว่าตมาสร้างขึ้นเองแล้วว่าพูดขึ้นเองมีทุกอย่างนะอันนี้ก็คือว่าหนทางที่เราต่อสู้กับข้าศึกมันต้องเขาเรียกว่ารู้เขารู้เราต้องชำนาญไม่งั้นทำศึกสงครามร้อยครั้งเราทำแค่ครั้งเดียวชนะเลยร้อยครั้งไม่ชนะเลยมันสู้เขาไม่ได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่า จิตก็จิตเถอะเดี๋ยวเอาอยู่ต่อมาจิตเราเนี่ยหล่อเลี้ยงอยู่ในตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมากขึ้นเรารักษาไปเลยจนในที่สุดเราเห็นตัวเองแจ้งไปบทหนังหัวรังเท้าจนเห็นข้างนอกข้างในจนความเห็นของเราเนี่ยชัดเจนมากเหมือนตาเนื้อเรามองยิ่งกว่าตาเนื้อเข้าไปเรื่อยๆกลางวันหลับตาก็เห็นกลางคืนหลับตาก็เห็นกลางวันกลางคืนไม่เกี่ยว เกี่ยวกับจิตเราเห็นแจ้งเมื่อเราเห็นแจ้งตัวเราจากหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเห็นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเห็นตัวเองเหมือนซากผีดิบก็เกิดการเบื่อหน่ายว่าโอสรีระเราเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยมีแต่สิ่งปฏิกูลมีแต่เลือดแต่เนื้อของเราทุกอย่างมีแต่สิ่งปฏิกูลไม่มีอะไรดีเลยเราเองก็รังเกียจตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยการรังเกียจนั่นเองจะเป็นตัวถอดถอนอุปทาน ฉะนั้นถ้าเราเห็นตัวเองแล้วเบื่อหน่ายตัวเองนั่นคือทางแห่งวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หมดจดแน่นอนเมื่อเราเห็นตัวเองมากมากความเห็นนี่เห็นทั้งกลางวันก็เห็นกลางคืนก็เห็นภาพเขาตัดหมดเลยวันวันหนึ่งครองหัวใจเราก็คือภาพเราเมื่อก่อนวันวันครองหัวใจเราก็คือภาพเขาซึ่งไม่เป็นตัวของตัวเลยตอนนี้ใจของเราอยู่กับตัวเองเราก็เริ่มมีอํานาจขึ้นมาอํานาจแล้วก็เริ่มกู้ขึ้นมาเพราะ เงินเราก็เป๋าเราแต่เงินเราก็เป๋าเขาเมื่อก่อนเราเสียท่าหาเงินเท่าไหร่เท่าไหร่มาไปอยู่ในกระเป๋าเขาก็จ่ายหมดสิเราก็จะมาค่ำควรอะไรบัดนี้เนี่ยเราเริ่มจะมีตัวของตัวเราเงินเราก็เป๋าเราจิตเราอยู่ในตัวเราจิตเราไม่อยู่ในตัวเขาเราก็เริ่มมีอํานาจจากที่เราสูญเสียอํานาจไปเราก็จะมีอํานาจจากที่เราไม่มีบ้านไปอาศัยบ้านเขาก็ไล่ออกบัดนี้เรามีบ้านอยู่ของเราไม่ง้อเขาแล้ว ว่างั้นเถอะไม่พึ่งเขาแล้วพึ่งเราดีกว่าฉะนั้นบ้านของเราก็คือหลังนี้ก็คือร่างกายเรานี่เอง
นะสมาธิฌานนั้นบ้านเขานะเราไปอาศัยเดี๋ยวเขาก็ไล่เราออกแหละแต่บ้านเราเนี่ยร่างกายเนี่ยเราไม่ออกเราขออยู่ตรงนี้เพราะเราเกิดมาเรามาด้วยกันแต่เมื่อเราเห็นกันก็เริ่มเบื่อหน่ายกันไม่ใช่รักเบื่อหน่ายการเบื่อหน่ายนั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ เมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นเบื่อขึ้นเกิดขึ้นโอ้เราเบื่อเหลือเกินเบื่อตัวเองจนเราเห็นตัวเองเบื่อเข้าเบื่อเข้าจึงเป็นที่มาของการละตัวตนได้ว่าเขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐิก็คือคนนั้นต้องบรรลุโสดาบันขึ้นมาโสดาบันเป็นยังไงโสดาบันก็คือเห็นร่างกายนี้แจ้งชัดและความเห็นนั้นไม่หายแล้วเพราะแก่กล้ามามากแล้วจิตที่มีอาการอ่อนแอต่างๆเริ่ม เบาแล้วบางแล้วจนในที่สุดก็เริ่มสลายเริ่มหมดไปมีแต่ความแข็งแกร่งเหมือนเด็กโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็เป็นตัวของตัวเราไม่งอแงเหมือนเมื่อก่อนนะใหม่ๆก็งอแงเหลือเกินนะแต่เราก็ผ่านมาได้เมื่อบุคคลนั้นเห็นตัวเองแจ้งก็เกิดการเห็นว่ารูปร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเราเบื่อด้วยเกินสรีระนี้มนุษย์เราไม่มีอะไรมีแต่ธาตุทั้งสี่นี่คือรูป แล้วก็เห็นว่าเมื่อรูปนี้เป็นของที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราบัดนี้เราเห็นแจ้งแล้วว่าไม่ใช่ตัวเราเมื่อก่อนเราแค่เข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราแต่เราไม่เห็นปัญหาจบไม่ลงบัดนี้เราเห็นตัวเองได้แล้วเนี่ยปัญหาเริ่มจะขี้ขายว่าถ้าเราไม่เที่ยงตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นของที่เราอาศัยได้มาจากโลกนี้พ่อแม่เป็นแดนเกิด ถ้าตัวเราไม่เที่ยงตาเราก็ไม่เที่ยงสิหูก็ไม่เที่ยงจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงเมื่อตัวเราไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงตัวเราไม่เที่ยงหูเราไม่เที่ยงจมูกลิ้นกายใจเราไม่เที่ยงควรหรือหนอที่เราจะเอาจิตไปอารมณ์เหล่านั้นไปผ่านในตาหูนั้นเมื่อจิตออกไปแล้วก็กลายเป็นเวทนาบ้างกลายเป็นสัญญาบ้างเป็นสังขารบ้างเป็นวิญญาณบ้างนามธรรมทั้งสี่นี้เกิดขึ้นแก่เรา เมื่อก่อนเราตกอยู่นี่ผลว่ารูปเรายินดีเหลือเกินเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือจิตไปคิดไปแล้วเนี่ยสุขทุกข์เราก็เมามัวสัญญาเราก็จําไว้สังขารเราก็ปรุงแต่งไปวิญญาณเราก็ออกไปทั้งหูตาจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่าวิญญาณหกจิตเราไปสู่อารมณ์เหล่านั้นด้วยวิญญาณทั้งหกนี้จนเป็นที่มาของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบัดนี้ควรหรือหนอที่จิตเราจะไปเช่นนั้นต่อไป ความแก่กล้าแห่งอินทรีย์นั้นจึงเกิดขึ้นว่าตอนนี้ไปไม่ควรเพราะตัวเราไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นตัวก็เบื่อตัวเมื่อเบื่อตัวก็เบื่อตาเบื่อตาก็เบื่อหูเบื่อจมูกเบื่อลิ้นเบื่อกายเบื่อใจว่าตาหูนี่เองทําให้เราทุกข์ตาหูนี่เองทําให้จิตเราออกถ้าอย่างนั้นเรางดจิตเราไม่ให้ออกตาหูแต่เมื่อก่อนงดแบบข่มเอาจิตกั้นไว้เอาสติเป็นตัวกั้น แต่บัดนี้ปัญญาเป็นตัวละจิตเป็นตัวกั้นปัญญาเป็นตัวละทําให้จิตคนนั้นขาดจากโลกตอนนี้ไปจิตเรากับโลกขาดกันว่าเราจะไม่ส่งจิตไปทางตาไม่ส่งไปทางหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก่อนเราไม่ส่งไปก็จริงแต่เราต้องใช้สติกั้นไว้ก่อนเพราะมันจะคอยจะปีนกําแพงไปเรื่อยๆแต่บัดนี้มันไม่ปีนแล้วมันไม่ดื้อแล้วเพราะเขาเห็นแจ้งว่า การไปเช่นนั้นเป็นโมหะเป็นอวิชชาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเมื่อเห็นอย่างนั้นก็มีอุบายออกว่าตอนนี้ไปจิตกับเราจิตเรากับโลกเหล่านี้ไม่ต้องไปกันเราจงเป็นอยู่ในตัวของเราจนกว่าวันจะตายระหว่างที่เราจะไม่ตายต้องไม่ต้องไปจิตไปต้องไปทางตาหูจมูกหรือใจปิดซะทําให้พระโสดาบันจิตไม่รั่วไม่ไหลแล้วก็ไม่ต้องเข้าสมาธิ แล้วก็ไม่ต้องไปข้างนอกนี่เองจึงเป็นนาว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูเราแล้วก็จิตก็สงบในที่นั้นทําให้จิตเนี่ยเป็นตัวของตัวแล้วมีอํานาจขึ้นมาเมื่อจิตเราไม่ออกจากตัวอกุศลก็ไม่มีเพราะจิตเราออกจากตัวที่ใดความคิดไม่ดีก็จะออกมาละฉะนั้นพระโสดาบันจึงจิตไม่รั่วเมื่อไม่รั่วก็ไม่มีอกุศล จิตคิดไม่ดีที่บอกว่าทำสมาธิเข้าไปแล้วเนี่ยสงบแต่เวลาออกมาคิดไม่ดีแล้วบัดนี้ไม่มีอาการนั้นแล้วเพราะจิตเนี่ยไม่ออกไปอกุศลก็เกิดไม่ได้เมื่อออกไปอกุศลก็เกิดได้
การที่ไม่ออกนั่นเองคือการไม่ตกนรกการออกนั่นเองคือการตกนรกฉะนั้นพระโสดาบันทําให้จิตของท่านไม่รั่วไม่หล่นไม่หลุดทําให้ท่านปิดนรกได้แต่คนที่เข้าสมาธิฌานออกมาก็รั่วอีกแล้วยังมีนรกอยู่ฉะนั้นพระโสดาบันจึงเป็นของสูงขึ้นไปอีกจิตไม่รั่วเลยทั้งกลางวันทั้งกลางคืน ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งหลายสิบปีก็ไม่รั่วมีประสิทธิภาพตอนนี้ตัวของตัวเป็นตัวของตัวเองแล้วจิตของเราไม่อาศัยภาพใครมีแต่ภาพเราครองโลกเลยภาพคนอื่นหายไปเลยเมื่อก่อนมีแต่ภาพคนอื่นภาพเราไม่มีเพราะเราสร้างภาพเราขึ้นมาเองทําให้เราเป็นตัวของตัวเป็นผู้มีอํานาจเมื่อเป็นอย่างนั้นตัวเองก็เห็นว่า ถึงแม้จิตเราไม่รั่วก็จริงไม่ไหลก็จริงจิตเราสงบระงับตั้งมั่นก็จริงแต่ภายในของเราเมื่อกระทบอารมณ์เนี่ยมันยังมีฟูฟูแฟบๆอยู่มีอยู่นิดๆแต่ไม่ถึงกับออกข้างนอกเป็นข้างในเกิดข้างในแล้วก็อยู่ข้างในไม่ไหลออกข้างนอกแต่ยังไงขึ้นชื่อว่าฟูฟูแฟบๆนี้ก็ไม่ควรแก่เราแสดงว่ากิเลสที่เราเหลืออยู่นี้ก็คือฟูแฟบนี่เอง เขาเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสทําให้เกิดฟูแฟบก็คือยินดียินร้ายนั่นเองพระโสดาบันก็รู้ว่าถ้าอย่างนั้นจิตเรายังมีการดิ้นอยู่การดิ้นนั้นก็ไม่ควรแก่เราพระโสดาบันก็รู้ว่าหน้าที่ของตนก็คือทําให้แจ้งต่อไปอีกต่อมาเมื่อพระโสดาบันเห็นตัวเองแจ้งระดับหนึ่งแล้วเนี่ยยังมีการทําให้แจ้งต่อไปอีกแสดงว่าการแจ้งนั้นยังไม่ที่สุด เมื่อพระโสดาบันพิจารณาตัวไปเรื่อยๆจนถึงพระอนาคามีจิตแจ้งที่สุดแล้วแจ้งกว่านั้นไม่มีอีกแล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นพระโสดาบันนี้เกือบจะหมดแล้วความเป็นหญิงเป็นชายแต่ก็ยังมีนิดๆอยู่แต่ไม่มากนักไม่มีกําลังอะไรแต่ถึงยังไงมีนิดๆเขาก็รู้ว่านิดนั้นก็ไม่ควรแก่เราต้องกําจัดเสีย ต่อมาเขาก็กําจัดได้โดยการเห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งขนาดที่ว่าแจ้งชัดมากจนที่ว่าแจ้งเกินกว่านั้นก็ไม่มีอีกแล้วคนนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีเมื่อถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยรู้ว่าการพิจารณากลัวเนี่ยเพื่อจะเอากามราคะนี้ออกบัดนี้ออกได้แล้วความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นแล้วเราไม่มีความรู้สึกว่าเป็นหญิงเป็นชายแล้ว เราไม่ตั้งภาพใครไว้ในโลกกามราคะเราไม่มีแล้วแล้วก็ดูแน่ใจว่าไม่มีจริงหรือว่าต้องดูนานๆจนกว่าเรารู้ว่าไม่มีจริงๆเราถึงจะพอในการพิจารณาตัวนี้ฉะนั้นการพิจารณาตัวเราเนี้ยเพื่อเอากามราคะออกนั่นเองขณะนั้นจิตของเรานิ่งมากสงบหน้าฟูแฟบข้างในก็ไม่มีแล้วข้างนอกก็ไม่มีข้างในก็ไม่มีแต่พระโสดาบันข้างนอกไม่มีแต่ข้างในมีอยู่ แต่พระอนาคามีนอกก็ไม่มีในก็ไม่มีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทําไงต่อพิจารณาตัวก็จบแล้วเพราะกามราคะก็สิ้นแล้วพุทธองค์ก็สอนนะว่าให้ทําฌานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฌานที่ว่าเราไปอาศัยเขานั่นแหละให้ทําอีกทีหนึ่งเมื่อคนนั้นทําปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานก็ดี แล้วให้เห็นฌานเหล่านั้นว่านั่นก็ไม่ใช่ของเรานั่นคือบ้านเขาร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราแค่อาศัยฌานนั้นก็ไม่ใช่ของเราแค่อาศัยแล้วก็ละความยินดีในฌานนั้นซะว่านั่นไม่ใช่ของเรารูปราคะก็จะละไปอรูปราคะก็จะละไปต่อมาเราก็เห็นว่าโอ้ร่างกายนี้เราก็เบื่อหน่ายนะไม่มีอะไรของเราแต่อาศัยไปก่อน เพราะเรายังไม่ตายก็อาศัยเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะสองประการนี้แล้วฌานทั้งหมดที่เราทํามาก็เพียงแต่ว่าทําไปแล้วนี่ให้เรามีหูทิพตาทิพย์ให้ไปรู้ภพชาติหรือว่าวิชชาสามให้รู้ว่าเราเกิดมาจากไหนอดีตชาติเรามีอะไรแล้วก็การมีการเกิดการตายทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีอุปทานกันห้าทั้งนั้นการยึดมั่นร่างกายนี้ทั้งนั้นแต่บัดนี้เราเห็นแจ้งร่างกายแล้ว เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็รู้แจ้งว่าชาติสิ้นแล้วอาสวะสิ้นแล้วว่าไม่มีอะไร
เขาเรียกว่าเห็นภพชาติตัวเองเห็นภพชาติคนอื่นแล้วก็เห็นทั้งหมดว่าเวียนว่ายตายเกิดเพราะการมาหลงตัวเราที่เราไม่แจ้งตัวเรานี่เองเมื่อสติปัญญาทบทวนตรวจความทั้งหมดแล้วว่าทุกอย่างเกิดจากการที่เราไม่เห็นแจ้งตัวเราบัดนี้เห็นแจ้งแล้วก็รวบรวมสติปัญญาทั้งหมดหมดอาสวะคนนั้นก็คือวิชชาสามก็คืออาสวะขยายาน มั่นของมันและจิตของเราจะไม่มีรั่นร่องรอยเลยอย่างนี้แหละคนนั้นก็เรียกว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นพระอรหันต์จิตจะไม่มีการออกแม้แต่นาทีเดียวแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่มีและการเผลอก็ไม่มีเขาว่าเกิดดับเกิดดับก็ไม่มีไม่มีแน่นอนดับอย่างเดียวจิตนั้นสงบระงับดับเจ็นแล้วก็กลายเป็นจิตที่มาตรฐานเดียวเท่านั้นเมื่อฝึกแล้วไม่ต้องฝึกต่อไป ธรรมชาตินั้นก็จะมีอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาซึ่งทำให้เราเห็นได้ว่าการฝึกจิตนี้เรามาถูกทางแล้วจิตของเราอยู่ในกำมือแล้วไม่อยู่ในอำนาจอื่นแล้วนั่นคือที่สุดของทุกข์นะฉะนั้นนี่คือทางแห่งความบริสุทธิ์ทางแห่งความหมดจดทางแห่งความพ้นทุกข์ทางแห่งความบริสุทธิ์ ทางแห่งความวิสุทธิอันนี้แหละจึงที่สุดของทุกข์นะวันนี้ก็ทีละครั้งแล้วเนาะก็สมควรแก่กาลเวลาก็ให้ชื่อว่าทางแห่งวิสุทธินะทางแห่งความบริสุทธิ์ก็คือวิสุทธินั่นแหละก็เห็นว่าทางเส้นนี้จะไปสู่ทางที่พ้นทุกข์ได้ก็คือจิตเราจะนิ่งแล้วก็จิตเราฝึกแล้วจะไม่กลับกรอก เมื่อก่อนแล้วจิตนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ก็ขอจบการบรรยายเพียงทำแค่นี้เนาะ